วิธีการก็คือว่าเวลาจะเอาขึ้นมานะครับเจอหลักฐานที่ปุ๊บเขาวาดรูปก่อนนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยนักโบราณคดีก็ต้องดำน้ำเป็นด้วยถ้าจะทำโบราณคดีใต้น้ำนะแล้วก็วาดรูปนี่หลายคนจะบอกว่าเอ้าลงบนน้ำวาดรูปยังไงง่ายมากนะไอ้กระดาษลองเขียนเนี่ยนะครับเท่ากระดาษทรายน้ำนะฮะเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเนี่ยขัดซะหน่อยนะรูปที่มันไม่เรียบนะครับเสร็จแล้วก็ดินสอลงไปดำน้ำไปวาดได้ละง่ายมากนะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากผมนึกจิตเรื่องปากกาเคยได้ยินไหมปากกาลุงน้าเพ็ญลุงน้าเพ็ญเนี่ยเป็นปากกาซึ่งอเมริกานะครับไปสำรวจอวกาศแล้วเกิดปัญหาว่าเวลาอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเนี่ยบางทีมันเอียงเงี้ยไอ้ปากกามันเขียนไม่ออกเพราะว่ามันไร้น้ำหนักเขียนขึ้นเงี้ยเขียนไม่ได้อเมริกาก็ไปจ้างคนนะครับศึกษาวิจัยจนได้ปากกามาว่าตะแคงเขียนยังไงเนี่ยมันก็ออกสม่ำเสมอชื่อลุงน้าเพ็ญโอ้ยหมดเงินไปหลายพันเหรียญสหรัฐนะกว่าจะได้นี่มาปรากฏว่าโซเวียตแก้ปัญหาง่ายกว่านั้นนะฮะดินสอเอาดินสอขึ้นไปดินสอตะแคงไงก็เขียนได้นะจบเนี่ยเหมือนกันนะลงไปในน้ำไม่ต้องใช้วัตถุอะไรพิเศษครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็เอากระดานเนี่ยแล้วก็พอเขียนเสร็จแล้ววาดเสร็จก็ขึ้นมาสแกนนะก็จบละไอ้อันนี้ก็ลบทิ้งไปได้เอาสก็อตไบต์ขัดออกไปนะฮะแล้วอันนี้เขาต้องวาดก่อนที่หลายคนจะบอกว่าทำไมไม่ถ่ายรูปแล้วจ้าง่ายกว่าถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเราดึงถึงแสงที่มันส่องไปข้างบนมันมีคลื่นเพราะนั้นไอ้พวกนี้มันเพี้ยนตลอดเวลาพอแสงแวบแวบแวบเราถ่ายรูปมาบางทีภาชนะนี่เป็นหม้อแต่ว่าพอโดนแสงมันหลอกตามันออกมาเป็นกามีป่วยกามาเนี่ยซึ่งไม่ใช่เพราะนั้นเขาก็เลยต้องใช้นักประดาน้ำเลยลงไปวาดรูปเขาจะขึงเชือกก่อนนะครับเรียกว่าตีเป็นตารางกริดนะฮะแล้วก็วาดเฉพาะในแต่ละตารางให้มันครบถ้วนชัดเจนแล้วมารวมกันจะได้เห็นว่าออกมันภาชนะมันเทออกไปยังไงนะครับเราไม่ได้วาดมั่วๆนะครับมีสเกลนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วจะเอาโบราณวัตถุขึ้นมาให้คนดูทำยังไงนะครับต้องเอาขึ้นมาพร้อมกับน้ำทะเลครับเห็นไหมใส่ถังมาด้วยนะเอาโบราณวัตถุนี้ขึ้นมากับน้ำทะเลเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นเกลือแล้วถ้ามันแห้งทันทีเนี่ยมันแตกหมดนั้นพอเอาขึ้นมากับน้ำทะเลแล้วทำยังไงก็ต้องให้มันค่อยๆคลายเกลือครับคลายเกลือก็หมายความว่าค่อยๆทำให้น้ำทะเลเนี่ยมันจืดพอเอาขึ้นมาแล้วอาจจะเอาน้ำทะเลออกไปสักพันมลนิดนึงนะฮะแล้วก็เติมน้ำจืดไปสักพันมลค่อยๆนะฮะก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะค่อยๆให้มันค่อยๆเป็นน้ำจืดแล้วก็พอจืดสนิทไอ้ภาชนะพวกนี้มันค่อยๆคายเกลือออกมานะจนกระทั่งเราแน่ใจว่าน้ำมันจืดสนิทแล้วนะฮะวิธีวัดความเค็มใช้อะไรครับเคยเรียนแล้วใช่ไหมฮะใช้รีเฟกโตมากับส่องดูนะฮะพอดูแล้วจืดสนิทจึงค่อยเอาภาชนะขึ้นมาขึ้นแดดให้แห้งนะนั่นแหละครับถึงจะคงทนให้เราเห็นได้ถ้าอยู่ดีๆขุดจากน้ำทะเลขึ้นมาวางเลยพังหมดแตกหักหมดนะงานโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยนะครับแต่เดิมไม่เคยมีนะกรมศิลปากรก็ไม่เคยสนใจเพราะว่ามันโอ้โหแค่ทำไอ้ของที่มีอยู่บนดินนี่จะแย่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าลองนึกดูนะครับกรมศิลปากรเนี่ยรำละครก็กรมศิลปากรนะดนตรีไทยก็กรมศิลปากรหอสมุดแห่งชาติห้องสมุดทั้งหลายก็กรมศิลปากรและเรื่องโบราณคดีนี่เวลาเงินไปกรมศิลปากรถูกแบ่งมานี่เหลือนิดนึงนั้นเวลาคดีใต้น้ำที่ผมใช้เงินเยอะมากนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีตอนหลังเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ดีมันมีเรือลำหนึ่งชื่อออสเตรเลียนไทยไอเรือลำนี้วิ่งแล้วก็เที่ยวเก็บทรัพย์สมบัติเนี่ยขึ้นไปบนเรือนะปรากฏว่าทหารเรือไปเจอลูกลำน่านน้ำจับด้วยเรือลำน้ำน่านน้ำนะครับแต่ปรากฏว่าพอขึ้นไปดูบนเรือมันมีภาชนะเนี่ยแช่น้ำเกลืออยู่ในน้ำทะเลเนี่ยเต็มเลยนะก็เลยได้อีกข้อหาหนึ่งครับแจ้งไปกรมศิลปากรบอกให้มาดูว่าไอ้ของที่จับได้เนี่ยมันเป็นโบราณวัตถุไหมกรมศิลปากรมาดูบอกเป็นโบราณวัตถุนะก็เลยโดนไปสักสองข้อหาตอนนั้นนะกรมศิลปากรก็เลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่ทำโบราณคดีใต้น้ำอย่างใส่หมดนะไม่เหลือก็เลยเริ่มมีการเอานักโบราณคดีมาบวกกับทหารเรือนะครับช่วงต้นๆเนี่ยแล้วก็เริ่มเกิดงานโบราณคดีใต้น้ำขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นที่มานะฮะนั้นก็จะมีพวกซากเรือโบราณมีอะไรทั้งหลายของเรานะครับที่สงขลานะฮะก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนี่คือจุดที่เรือจมจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีจมกลางอ่าวนี่เห็นไหมเพราะสมัยก่อนเวลาเดินเรือเนี่ยออกจากสงขลาไปไงครับจะไปเวียดนามไม่ใช่ผ่าไปงี้เป็นตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องล้อไปอย่างนี้นะก็ค่อยล้อไปตามชายฝั่งค้าขายไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงเวียดนามนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าขนาดอย่างเงี้ยกลางที่มันไม่มีเนี่ยขนาดวิ่งข้างๆเนี่ยล้อไปยังจมเลยนะเพราะนั้นเรือสมัยก่อนไม่ได้เหมือนเรือสมัยนี้นะครับก็ขนาดไททานิคใช่ไหมออกเที่ยวแรกก็ยังจมเลยเพราะนั้นเรือสมัยก่อนเนี่ยยิ่งเสี่ยงนะปรากฏว่าเนี่ยครับสงขลาเรามีอยู่2ลำนะฮะปี2517นะครับมีการสำรวจที่สัตหีบนะฮะแล้วก็พบว่ามีทั้งหมดประมาณ46แห่งจะอยู่เยอะในภาคตะวันออกนะครับนะฮะในภาคใต้ก็มีพอสมควรนะครับแล้วก็มีการสำรวจแค่12แห่งนะฮะของเรามีเรือปากระวัตหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับนี่เล
ปางนี่เขตระโนดนะครับอันนี้ดูเรือแล้วนี่อยู่ในช่วงศตวรรษที่22 23ก็เก่านะฮะเป็นช่วงยุคสมัยต่อจากกรุงศรีอยุธยามากรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มีปากระวะ2นะครับอันนี้ใกล้ๆกับปากระวะ1นะเป็นรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มีเรือพัทลุงนะอยู่ในเขตบ่อยางนะฮะด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีเรือหลายลำนะฮะที่จมที่นี่นะครับทีนี้โบราณสถานนะฮะก็เป็นสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอีกประเภทหนึ่งนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มีนิยามนะครับเขาบอกว่าโบราณสถานหมายถึงอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์แปลว่าทรัพย์ที่มันทำไมฮะต่างกับอสังหาริมทรัพย์อสังหาทั้งที่ได้อสังหากับสังหาต่างกันยังไงฮะเป็นทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้นะถ้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้นะฮะนะครับเพราะนั้นอสังหานี่เคลื่อนที่ไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเป็นอะไรที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าซึ่งโดยอายุเห็นไหมเพราะนั้นต้องเก่าแล้วนะฮะหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับในทางศิลปะประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยนะครับรวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีด้วยกฎหมายบอกว่าแหล่งโบราณคดีก็ให้รวมเป็นพวกนี้ด้วยนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแหล่งประวัติศาสตร์ด้วยโบราณสถานในบ้านเรามีเยอะนะมีทั้งที่ยังใช้งานอยู่แล้วไม่ได้ใช้แล้วนะครับมีทั้งที่เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะทวารวดีของนะฮะคือเขมรโบราณนะครับแล้วก็พวกในภาคต่างๆก็จะมีล้านนาล้านช้างนะฮะมีทั้งที่เป็นสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์นะครับซึ่งโบราณสถานหลายแห่งเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยเกิดการเสื่อมคุณค่าขึ้นนะครับทีนี้โบราณสถานเองเนี่ยนะครับตัวนิยามมันบอกว่าต้องเคลื่อนที่ไม่ได้นะฮะแล้วต้องเก่าทีนี้ถามว่าโบราณสถานทั้งประเทศเนี่ยกรมศิลปากรรู้จักหมดไหมไม่หมดนะกรมศิลปากรเนี่ยขึ้นทะเบียนเฉพาะโบราณสถานที่มันสำคัญระดับชาติเท่านั้นนะเพราะนั้นมันก็เลยมีบัญชีที่เรียกว่าเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะแล้วก็มีอีกอันนึงครับคือรู้ว่ามันสำคัญแต่อยู่ในขั้นตอนกำลังจะขึ้นทะเบียนมันก็เลยมีบัญชีอันเรียกว่าโบราณสถานที่อยู่ในบัญชีโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคือเตรียมจะขึ้นทะเบียนนะแต่แม้บางแห่งก็เก่าเหลือเกินนะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาประมาณ10ปีแล้วแทนที่จะเสร็จนะแล้วก็มีโบราณสถานอื่นๆเยอะแยะเลยครับระดับท้องถิ่นนะเต็มไปหมดเลยนะครับในบ้านเรามีโบราณสถานเยอะนะเนี่ยครับตามป่าตามอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีเจดงเจดีซึ่งสมัยก่อนก็อยู่เป็นชุมชนกันนะฮะก็สร้างวัดเอาไว้เป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับเพราะนั้นก็มีโบราณสถานหลากหลายมากนะมีทั้งที่เป็นในโบราณสถานเหล่านั้นนะครับก็จะมีมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญสำคัญนะครับอย่างวังน้ำที่เล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นห้องน้ำศักดิ์สิทธิ์นะทีนี้บางแห่งก็เกิดประเพณีสำคัญต่างๆเห็นไหมฮะเพราะนั้นตัว tangible cultural heritage เนี่ยก็นำมาซึ่ง intangible ได้นะครับอย่างเช่นวัดไตรภูมินะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่นั่นเนี่ยจะมีพระพุทธมหาธรรมราชาองค์นี้นะครับพอถึงทุกปีเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไปอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่รอบเมืองนะฮะเสร็จแล้วก็ตัวเองก็จะอุ้มพระองค์นี้นะครับลงไปดำน้ำในแม่น้ำป่าสักนะอุ้มไปอย่างนี้แล้วก็ลงไปนั่งสามคนนะปรากฏว่าผู้ว่าเนี่ยดีมากครับดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำป่าสักดีมากนะโรงงานไหนปล่อยน้ำปุ๊บจับเพราะว่าทุกปีตัวเองต้องลงไปดำก็เป็นประเพณีที่ดีนะก็เกิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำขึ้นมานะครับแต่ตามตำนานเขาบอกว่าเดิมเนี่ยพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านเห็นอยู่ดีเดี๋ยวก็ไปดำผมดำผ้าอยู่ในน้ำก็เลยต้องทุกปีก็ผู้ว่าพ่อเมืองนะต้องไปเชิญไปดำน้ำซะท่านจะได้ไม่ไปผุดดำพุทธดำว่ายเองนะฮะเป็นต้นนะครับในอดีตร่องรอยเหล่านี้ก็มีเรื่องของการชนประทานด้วยนะครับเราบอกว่าเรามีเขื่อนสมัยสุโขทัยนะเขื่อนสิริพงษ์นะครับแต่จริงไม่ใช่นะในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีเขื่อนมาตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้วนะครับเป็นเขื่อนโบราณที่เขาพ่อนะสร้างระหว่างเขากระโจมกับเขานาลิงนะกั้นน้ำเก็บไว้ส่งไปในเมืองทวารวดีนั้นมีเก่าแก่มากนะไอเช็คแดมที่เรารู้จักปัจจุบันนี้ที่บอกว่าเรามีภูเขานะครับเราก็กั้นเขื่อนนะให้น้ำฝนตกมาแล้วมาเก็บในเขื่อนเนี่ยที่เราเรียกเช็คแดมเนี่ยนะครับอดีตมีมานานแล้วนะครับมีทนบอ่างแก้วนะครับอยู่ที่มุทบาทนะเขาทำเป็นมานานแล้วนะครับโบราณสถานมีหลากหลายนะครับอันนี้เขาเรียกฐานพระนะฐานพระฐานแปลว่าห้องน้ำนะในละครที่บอกไปเวทนี่แหละนี่คือเวทนะแต่ว่าถ้าเวทสำหรับพระเนี่ยเรียกฐานนะถ้าเวทนี่คือสำหรับชาวบ้านนะซึ่งสมัยก่อนก็ใช้เนี่ยครับมีบันไดขึ้นใช่ไหมสองฝั่งนี่เป็นห้องเล็กๆนะมีหน้าต่างระบายอากาศได้มีช่องล่างคือสมัยก่อนเขาใช้ใบตองใช้หยวกกล้วยเช็ดนะพอเช็ดเสร็จก็หย่อนช่องนี้ลงมาล่างนะแล้วก็ในวัดอาจจะมีหมูมีอะไรก็จัดการเรียบร้อยนะส่วนถังเนี่ยสมัยก่อนพอถ่ายพระภิกษุนะเวลาถ่ายเนี่ยเขาเอาไปทิ้งแม่น้ำนั่นแหละแต่ว่าสระเอาไปจำเริญแม่น้ำเอาของไปทิ้งในแม่น้ำซึ่งคนอยู่ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นเอาไปทิ้งนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
นะครับโบราณสถานบ้านเราก็เยอะนะครับปล่อยอันนี้เป็นอุโบสถซึ่งเป็นไม้นะครับที่วัดทุ่งทะเลย่าที่ลพบุรีนะไม่รู้ปัจจุบันพังหรือยังนะอันนี้ของเรานะจำได้ไหมครับก็จะมีโบราณสถานอยู่เยอะนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนเมืองสมขายังไม่ได้เป็นเมืองเก่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าท่านนายกเทศมนตรีนั้นจัดงานสงขลาแต่แรกครั้งแรกผมมานะมาที่เนี่ยแล้วก็มาเล่าสักเมื่อ10ปีที่แล้วมั้งฮะนะท่านนายกกีระปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยบินมาเพื่อจะมาบรรยายเล่าให้ฟังว่าเมืองเก่ามีความสำคัญยังไงควรจะอนุรักษ์อะไรเงี้ยนะครับพอบินมาถึงปรากฏฝนตกตอนคืนเขาให้ผมพูดคืนฝนตกผมก็นึกว่าสงสัยมาฟรีแล้วไม่ได้พูดอะไรปรากฏไม่เนี่ยเขาเอาร่มมากางนะแล้ว PowerPoint นี่เขาเอากระดาษมาครอบนะทำเป็นสามเหลี่ยมครับครอบเป็นเครื่องฉายเนี่ยฉายได้นะคนมาฟังทำไมไหมกลางร่มมานั่งฟังเต็มเลยผมก็โหน่ารักมากเลยที่และนั่นเริ่มเรื่องของการทำเมืองเก่านะครับที่นี่ในงานสงขลาแต่แรกเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะเรามีโบราณสถานทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้ง66แห่งนะครับในสงขลาเนี่ยเพราะนั้นไม่ใช่น้อยนะครับส่วนใหญ่โบราณสถานเนี่ยนอกจากเป็นวัดวังแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีอีกประเภทนึงที่เราเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนะครับ vernacular architecture นะครับเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายที่เขาปลูกบ้านตัวเองปลูกเรือนตัวเองซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะฮะภาคเหนือก็ปลูกบ้านแบบนึงภาคกลางก็มีเรือนไทยแบบนึงนะฮะภาคใต้ก็มีเรือนอีกแบบนึงนะครับดังนั้นเรือนรูปแบบอาคารทุกประเภทที่ชาวบ้านสร้างเนี่ยนะครับในแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะเน้นว่าเป็นภาคอาศัยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะแตกต่างกันตามวัฒนธรรมนะครับแล้วก็แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมกับฟ้าอากาศด้วยอย่างภาคใต้ฝนตกชุกนะฮะนั้นหลังคาส่วนใหญ่เราเป็นปั้นหยานะครับเพื่อที่ไม่ต้องมีหน้าจั่วมีจั่วฝนมันสาดเข้าออกในเพราะฉะนั้นทำลาดซะเลย4ด้านแล้วคลุมตัวเรือนซะนะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่เราเห็นไหมแต่ละที่ก็จะมีลักษณะอาคารไม่เหมือนกันนะครับพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าอยู่เหนือกาลเวลานะเป็น timeless quality นะคือแม้ว่ายุคสมัยมันจะผ่านเนี่ยอาคารเหล่านี้ก็ยังดูมีคุณค่าอยู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ของสังคมในยุคนั้นนะฮะแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละยุคเนี่ยตัวสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเราไปดูสมัยก่อนจำพวกละครคุณชายประวรรุ่นคุณชายอะไรได้ไหมฮะเอ้าบ้านเนี่ยเป็นแบบนึงเห็นไหมสร้างบ้านขึ้นมาหลังนึงเนี่ยหูข้างใต้หน้าต่างมีการปั้นเป็นลายเถาวัลย์เป็นร็อกโคโค่นะหัวเสาเป็นแบบโรมันนะมีหัวโครินเทียมมีอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นคือยุคสมัยรัชกาลที่5ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงสมัยรัชกาลที่6ก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่พอมารัชกาลที่7เศรษฐกิจตกต่ำทั้งโลกนะไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับรัชกาลที่7ท่านโชคร้ายมากก็คือว่าเศรษฐกิจตกสถาปนิกทั้งหลายก็รวมตัวกันบอกไม่ทำไร้บ้านแบบหรูหราฟู่ฟ้าแบบนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่เรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นนะแต่โมเดิร์นมันโมเดิร์นในยุคนั้นนะฮะสถาปัตยกรรมโมเดิร์นก็ปฏิเสธความหรูหราฟู่ฟ้าทั้งหมดนะทำอะไรให้มันเรียบง่ายนะสถาปนิกดังตอนนั้นก็มีแฟรงค์ลอยด์ไรท์นะฮะเลอคาบูซิเยอะไรพวกนี้นะครับก็จะออกแบบตรงไปตรงมาปูนก็เป็นปูนดิบๆไม่ต้องทาสีไม่ต้องอะไรนะเพื่อแสดงให้เห็นตัววัสดุแท้ๆของมันนะแล้วบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าเป็นโมเดิร์นใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยตัวสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเนี่ยมันสะท้อนสังคมในช่วงนั้นนะสะท้อนรูปแบบที่เราเห็นเลยอย่างสมัยรัชกาลที่5เนี่ยโหเศรษฐกิจดีหรูหราฟู่ฟ้าได้ประมาณสมัยรัชกาลที่7เริ่มเป็นสถาปัตยกรรมเรียบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั้นตัวบ้านเรือนพื้นถิ่นนะอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นนะครับแล้วก็บางแห่งเนี่ยนะครับสถาปัตยกรรมโมเดิร์นเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกนะฮะมีด้วยนะครับซึ่งเราดูแล้วอาจจะรู้สึกธรรมดามากนะแต่ว่ามันก็เป็นยุคสมัยหนึ่งนะครับที่ผ่านมาแล้วนะครับอย่างบ้านเรือนพื้นถิ่นเนี่ยนะครับตัวที่เป็นมรดกโลกนะครับอย่างเช่นวิลล่าชูเกนฮาร์ที่เบอร์โน่เนี่ยนะครับที่เช็กนะอันนี้ก็เป็นมรดกโลกเดี๋ยวเราน่าจะมีรูปให้ดูนะครับแต่ปัญหาคือว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าบ้านตัวเองมีคุณค่านะแล้วก็ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับอันนี้ที่อุทัยนะอุทัยแม้กระทั่งเรือนแพนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเหมือนกันนะเรือนแพแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งตอนนี้แทบจะไม่เหลือเลยนะครับสมัยก่อนเมืองพระพิษณุโลก2แพเนี่ยโหเรือนแพเต็มหมดนะฮะไม่เหลือกรุงรัตนโกสินทร์นี่สมัยก่อนคนก็อยู่ในแพส่วนใหญ่นะครับก็หมดนะฮะตอนนี้เหลือที่อุทัยนี่แหละนะเป็นแพที่เป็นแบบตัวหน้าจั่วอะไรต่างๆเป็นไทยเลยนะครับอันนี้ของใกล้ๆแล้วนะวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับอะไรต่างๆตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นแบบไทยสยามอย่างเดียวนะฮะแต่เป็นไทยมุสลิมผสมเป็นแบบจีนเข้ามาผสมเป็นของฝรั่งเข้ามาผสมได้นะฮะซึ่งในแต่ละประเทศเขาจะอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของที่นั่นนะอย่างหลังคาเนี่ยนะครับใช้ฟางมาทำเนี่ยแต่เขาก็ยังอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเป็นหลังคากระเบื้องร้อนคู่หมดอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแม้กระทั่งเรือนที่เป็นเรือนเครื่องผูกนะฮะเรือนไทยเนี่ยมีสองแบบนะครับถ้าใช้ไม้อย่างดีนะเอามาบากเอามาใส่ตัวสลักนะฮะเราเรียกเรือนเครื่องสับน
ะเอาไม้มาสับใส่กันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไม้ไผ่มาผูกนะฮะเอาตอกมาผูกก็เลยมาผูกธรรมดาเนี่ยอันนี้เราเรียกเรือนเครื่องผูกนะนี่คือเรือนเครื่องผูกนะครับเป็นเรือนพื้นถิ่นชาวสวนมะพร้าวซึ่งแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะพอศึกษาเขาจริงๆโอ้เขามีวิธีสร้างไม่เหมือนกันแถมบางคนเนี่ยเขาเอาดวงนะฮะของเจ้าของเรือนเนี่ยผูกเขาเรียกว่าผูกชะตากับเจ้าของเรือนนะคือวันเดือนปีเกิดเป็นอะไรก็มาคำนวณเป็นความสูงความกว้างและทั้งหลายนะเพราะนั้นเนี่ยผูกกับดวงของเจ้าของนะเพราะนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ชอเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วยังอยู่ในเรือนนั้นนะครับเพราะผูกเอาไว้นะครับอะไรต่างๆแบบนี้คนก็ส่วนใหญ่ต้องยกถวายวัดไปนะครับแล้วนอกนั้นเห็นไหมที่โมเดิร์นครับอาคารนั้นคนรักมีพวกที่เป็นโมเดิร์นเลยดูเหมือนห้องแถวนะฮะธรรมดาแต่ว่าเป็นยุคที่เริ่มปรับเปลี่ยนนะฮะสถาปัตยกรรมอยากได้แสงมีช่องแสงนะฮะอยากได้ลมก็มีหน้าต่างให้เพราะว่าในยุคสถาปัตยกรรมโมเดิร์นเนี่ยก็บอกฟอร์มฟอลโล่ฟังก์ชันรูปแบบเนี่ยเกิดจากการใช้งานจริงนะก็บอกว่าทำไมไข่ไก่มันต้องรีล่ะทำไมไข่ไก่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปบาศก์ลองนึกดูว่าถ้าไข่ไก่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปบาศก์เนี่ยตอนออกจากไก่เนี่ยไก่เดือดร้อนแน่นะว่ามันขมเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปรีเพราะนั้นฟอร์มมันฟอลโล่ฟังก์ชันนะเนี่ยตัวสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นก็อันนี้ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกนะครับบาวเฮาส์ในเยอรมันนะเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นหลังแรกเราก็ดูเอ๊ะมันอาคารธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่วันนี้ครับเราเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นอันนี้ที่เช็คครับยิ่งเหมือนบ้านธรรมดาใหญ่เลยนะครับวิลล่าชูเกนฮาร์ดนะที่เช็คนะครับทีนี้อีกประเภทนึงคืออุทยานประวัติศาสตร์นะครับพวกนี้เนี่ยเรายังมีแหล่งศิลปกรรมอีกหลายแห่งนะครับที่ยังมีศักยภาพสูงจะประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ได้แต่ที่มันยังขัดกันอยู่ตรงที่ว่ากรมศิลป์ก็บอกว่าถ้าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยคนต้องไม่อยู่ในนั้นซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่มีคนก็อยู่ต้องอยู่ได้ตามนิยามแต่ว่าทำยังไงให้มันไปด้วยกันได้นะครับเรายังมีพื้นที่ที่มันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เยอะแยะอย่างนี้อีกเยอะเลยนะครับมีเมืองโบราณอีกมากมายนะฮะแต่ปัจจุบันเรามีอุทยานประวัติศาสตร์แค่นี้เองนะฮะมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะฮะศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรสามอันนี้เป็นมรดกโลกนะครับชื่อว่าสุโขทัยและเมืองบริวารนะฮะไอตอนเราเสนอชื่อไปชื่อสุโขทัยแอนด์แอสโซเชียตซิตี้นะนี่อีกอันนึงอยุธยานี่เป็นมรดกโลกเหมือนกันนะทั้งเมืองเลยซึ่งจริงๆไม่ควรจะได้นะตอนเสนอไปเราการจัดการเราไม่ดีนะครับอยุธยาเนี่ยแต่ว่าคนในกลัวอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ดุลท่านเพิ่งเสียไปเนี่ยท่านเป็นกรรมการมรดกโลกนะเป็นกรรมการยูเนสโกเป็นหลายๆอย่างแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดีมากนะแล้วพูดไม่หยุดนะถ้าจะพูดไม่หยุดฝรั่งมันกลัวมันก็เลยไม่ยอมไม่ได้ค้านไม่มีใครค้านเลยพอเสนออยุธยาก็ยอมให้อยุธยาผ่านไปนะก็เลยได้แล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์พิมายพนมรุ้งเมืองต่ำนะครับพวกนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมขอบนะฮะมีภูพระบาทซึ่งเป็นก่อนประวัติศาสตร์นะมีสีเทพซึ่งเป็นทวารวดีนะครับพระนครคีรีคือเขาวังซึ่งเป็นยุครัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัชกาลที่4นะครับนอกจากนั้นเรายังมีย่านเก่าและเมืองเก่านี่อยู่ด้วยนะครับย่านเก่าและเมืองเก่าเนี่ยเป็นบริเวณของเมืองนะครับที่มันมีลักษณะพิเศษเฉพาะถ้าเราเดี๋ยวเราไปเราไปบ่อยางจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันเป็นใช่มั้ยลักษณะพิเศษเฉพาะไม่มีใครก็สร้างบ้านแบบนั้นแหละนะเพราะนั้นสร้างบ้านสมัยใหม่ก็เป็นรูปแบบใหม่หมดแล้วแต่เมืองเก่าเนี่ยมันยังคงลักษณะเดิมอยู่นะครับเพราะนั้นมันก็เป็นการแสดงให้เห็นวิวัฒนาการทางสังคมนะครับว่าช่วงนั้นเป็นยังไงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นก็จะมีโบราณสถานมีแหล่งโบราณคดีมีอะไรต่างๆอยู่ในเมืองด้วยนะครับหลายแห่งเนี่ยนะครับเวลาเขาอนุรักษ์เนี่ยเขาไม่ได้อนุรักษ์เฉพาะวัดวังโบราณสถานนะเพราะนั้นตอนต้นเราบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นมิวเซียมแลนด์สเคปเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำประกอบกันด้วยคืออนุรักษ์ธรรมชาติในเมืองด้วยนะครับอย่างอันนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นโอ้โหต้นยางใหญ่นะอันนี้เป็นถนนนะครับที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนนะโดยมีต้นยางเนี่ยเจ้าเมืองสองเมืองเนี่ยตกลงกันบอกว่าถ้าอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่จะปลูกต้นยางนาเนี่ยก็จะเป็นต้นยางนาเนี่ยนะถ้าเป็นในเขตเมืองลำพูนจะปลูกต้นขี้เหล็กนะเพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้พอวิ่งไปจากยางนาสองข้างก็จะกลายเป็นขี้เหล็กอยู่สองข้างนะเพราะนั้นยังเป็นถนนที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับเพราะนั้นต้นยางนี่ก็ยังอยู่เพราะนั้นต้องอนุรักษ์ตัวธรรมชาติของเมืองด้วยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเวลามีลำน้ำเนี่ยนะครับเขาจะมีพื้นที่สีเขียว2ฝั่งเลยนะฮะนั้นเนี่ยคนในเมืองเห็นไหมครับหนาแน่นแออัดวุ่นวายเนี่ยอยากจะพักผ่อนนักเรียนครับวิ่งมาที่ริมลำน้ำมีพื้นที่สีเขียวให้กว้างเลยเป็นปอดของเมืองนะแม่มาเข็นรถป้อนข้าวลูกก็มาที่นี่นะคุณย่าคุณยายมานั่งให้อาหารเป็ดลอยในน้ำแต่ก็มาใช้ที่นี่ได้หมดวิ่งจ็อกกิ้งอะไรต่างๆเหล่านี้เห็นไหมฮะแล้วเนี่ยสองฝั่งก็เป็นพื้นที่สีเขียวหมดนะครับเขาอนุรักษ์ตัวธรรมชาติของเมืองไว้ด้วยครับตัวเมืองเองเนี่ยมันอยู่เดียวๆไม่ได้นะครับมันต้องอยู่กับตัวระบบนิเวศที่อยู่โดยรอบนะครับเพราะนั้นต้องรักษาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำคัญนะฮะรอบๆระบบนิเวศป่าไม้นะครับแม่น้ำคูคลองอะไรทั้งหลายเนี่ยด้วยนะครับนั้นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงระบบอื่นๆด้วยถ้าเราบอกว่าเราดูแลเฉพาะเมืองนะฮะ
ต้นน้ำเราไม่สนใจเราปล่อยมันนะคนก็ไปตัดป่าไม้หมดลองนึกภาพตามนะครับพอตัดต้นไม้หมดเกิดอะไรขึ้นฝนตกลงมาก็ชะหน้าดินลงไปในน้ำนึกออกไหมครับเพราะไม่มีต้นไม้อยู่แล้วนี่นะเดิมเนี่ยฝนตกมาค้างตามกิ่งก้านลำต้นใบแล้วระเหยไปนะมันก็ไม่มีอันตรายเลยแต่พอตัดต้นไม้หมดตกลงบนดินโดยตรงก็พาดินลงไปในน้ำพอดินลงไปในน้ำเกิดอะไรขึ้นแม่น้ำก็ตื้นนะพอตื้นเสร็จน้ำก็ท่วมเพราะมันเดิมมันเคยเก็บน้ำได้ลึก10เมตรอย่างเงี้ยตื้นเหลือ8เมตรก็หายไปแล้วนะฮะแล้วน้ำปริมาณเกินก็มาท่วมนอกจากนั้นตะกอนดินที่เกิดจากการพัดพาเนี่ยครับมันก็จะมาตามพวกเลี้ยงปลาในกระชังเป็นต่างๆเห็นไหมเกิดผลกระทบมาเรื่อยๆเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราดูแลแต่เมืองแต่เราไม่ดูแลระบบนิเวศอื่นไม่ได้นะครับมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับพื้นที่เกษตรนอกเมืองเนี่ยจึงมีความสำคัญด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเมืองนะครับก็มีหลายที่ครับอย่างเนี้ยนาข้าวแบบขั้นบันไดนี่ของฟิลิปปินส์นะฮะไรซ์เทอร์เรสในฟิลิปปินส์ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกนะฮะดังนั้นที่เราก็เจ็บใจมากว่าเรามีนาขั้นบันไดตั้งเยอะแต่เราไม่ได้รับเราไม่ได้ส่งไปนะเนี่ยของเขาก็ทำสงวนรักษาอย่างดีเพราะนั้นเขาไม่ได้รักษาเฉพาะเมืองนะครับแต่เขารักษาพื้นที่เกษตรที่อยู่นอกเมืองด้วยในด้านวัสดุนะครับอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแนวคิดในการอนุรักษ์เนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งมากนะฮะอย่างเวลาเขาจะเอาไม้มาซ่อมอะไรเนี่ยนะครับเขาปลูกต้นไม้นะครับไว้เพื่อเอาไม้มาซ่อมโบราณสถานนะไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็เที่ยวไปซื้อไม้ที่อื่นอย่างเราเนี่ยมีเสาชิงช้าใช่ไหมฮะเสาชิงช้าที่กรุงเทพนะครับปรากฏว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะฮะสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เนี่ยมันก็พังนะฮะมาถึงสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นเริ่มมีการตัดสินใจว่าจะยังเก็บไว้หรือจะรื้อทิ้งนะถ้าจะเก็บไว้ต้องซ่อมเอาไม้ที่ไหนปรากฏว่าโชคดีมีบริษัทหลุยส์ทีเรลสโนเวนนะฮะซึ่งแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยหลุยส์ทีเรลสโนเวนจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่บริษัทเนี่ยบริจาคไม้นะเพื่อใช้ซ่อมสังชาและบริจาคมาตลอดนะครับจนกระทั่งหมดเนี่ยบริษัทนี้เจ๊งไปตอนหลังเราซ่อมเราทำไงฮะเราไปตัดต้นสักอุทยานแห่งชาติมาใช้ซ่อมแล้วเราไม่เคยคิดจะปลูกต้นสักไปใช้ซ่อมสังชาแต่ญี่ปุ่นไม่นะครับญี่ปุ่นปลูกต้นไม้ไปใช้ซ่อมโบราณสถานนะพอถึงเวลาที่ยังไม่ใช้เนี่ยเขามีคำอธิบายนะว่ามันก็เป็นพาร์คเดินได้แต่ว่าถึงเวลาเมื่อไหร่จะต้องใช้ซ่อมเขาก็ตัดเลยนะฮะแล้วก็ปลูกอันใหม่มาทดแทนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแมทีเรียลว่าญี่ปุ่นเนี่ยดูขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าดูแล้วการปลูกสร้างสวนป่ามันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับต้นสักเนี่ยห่างกัน3คูณ3หรือ4คูณ2นี่ได้แล้วนะต้นยางนาหรือต้นใหญ่หน่อยนะครับอาจจะต้องห่างกัน4คูณ4เมตรเพราะนั้นไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ต่างๆนี่ที่แพร่เกินนี่ครับไม้พยูงเคยเห็นข่าวนะลักลอบตัดไม้พยูงไม้พยูงนี่แพงยังไงนะแผ่นนึงนะครับสมมติว่ากว้าง50เซนนะครับแล้วก็หนาสัก5เซนนะยาวเมตรนึงแผ่นนั้น1ล้านบาทนะมันถึงลักลอบตัดกันนะเพราะมันแพงมากนะตัดแปลงรถกระบะก็ยอมนะเพื่อจะซ่อนในไม้เนี่ยมาตอนนี้ตอนก่อนหน้านี้ตอนมรดกโลกครับเราโดนเรื่องนี้มากเขาให้ชี้แจงนะว่ามีแผนยังไงในการที่จะไม่ให้ผู้คนไปลักลอบตัดไม้พยุงในเขตป่าดงใหญ่เลยพวกนี้นะครับปรากฏว่าก็คุยกันเจ้าตัวหัวหน้าอุทยานเขาบอกเนี่ยมันแพงมากอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะขนาดนี้ล้านเพราะนั้นเวลาเจ้าหน้าที่ไปเจอพวกลักลอบถ้าจับคนไม่ได้เจอของกลางก็ทำไงไหมไม่กล้าเอาไว้ที่สำนักงานนะไม่งั้นโดนปล้นแน่ก็เผาทิ้งเผาในป่านั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงนะไม่งั้นเพราะมันแพงมากเลยเกินเนี่ยไม้พยูงทีนี้ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่บางทีการอนุรักษ์เนี่ยนะครับเราไม่ได้คำนึงให้ครบนะครับเวลาจะให้ครบต้องครบอะไรบ้างนะเรื่องเซตติ้งนะหมายถึงว่าต้องตั้งอยู่บนที่เดิมเรื่องแมทเทอเรียลใช้วัสดุเดิมนะครับดีไซน์คือหน้าตาเวลาซ่อมแซมมันต้องเหมือนเดิมแล้วก็ต้องใช้สกุลช่างเดิมนะครับเวิร์กแมนชิพถ้าทำได้ครบอย่างเงี้ยถึงจะถือว่าของนั้นมีความแท้แม้ว่าจะซ่อมนะครับใช้สกุลช่างเดิมวัสดุเดิมตั้งอยู่บนที่เดิมเนี่ยถือว่าแท้นะมีเขาเรียก authenticity นะครับนี่ของบ้านเราเป็นอย่างนี้ครับนี่บ้านคุณกอบกายกิจนะเป็นเจ้าเมืองไทยนะสมัยก่อนนี้นะเสร็จแล้วปรากฏว่าลูกหลานทำไงฮะนี่บ้านเก่านะครับนายก็ตัดหน้าบ้านเนี่ยซึ่งเป็นประตูหน้าต่างกลมแบบจีนนะประตูบานเฟียงตัดเนี่ยทั้งครึ่งเนี่ยขายให้เขาไปคนใหม่ก็ไปสร้างอยู่ในบ้านใหม่รูปแบบใหม่เลยนะเพราะนั้นความแท้มันหายไปนะหมดไปแม้ว่าถามว่าหน้าต่างนี่ของแท้ไหมของแท้แต่ว่าไปอยู่กับอาคารใหม่มันไม่มีความแท้เกิดขึ้นแล้วนะหายไปเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดีไซน์เรื่องความแท้นะครับเพราะนั้นเมืองเนี่ยต้องอยู่โดยมีธรรมชาตินะครับมีตัวศิลปกรรมมีเรื่องของมนุษย์นะสามปัจจัยเนี่ยต้องเกื้อกูลกันนะครับถึงจะทำให้เมืองเก่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนในหลายประเทศครับเมืองเนี่ยเวลาเขามีอาคารเก่านะครับเวลาเขาสร้างของใหม่เนี่ยเขาให้กลมกลืนใช่ไหมอันนี้ของใหม่นะคือให้มีจังหวะเหมือนเดิมจังหวะโค้งจังหวะหน้าต่างเนี่ยให้มันสอดคล้องกันไปเวลาเดินดูเผินๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นอาคารใหม่นะครับ
เวลาเจอของเก่าอะไรเขาก็เนี่ยครับเก็บรักษาไว้เจออุโมงค์ใต้ดินนะเขาก็เปิดช่องไว้ให้เห็นว่าเออตรงนี้เป็นอุโมงค์นะครับมีคำอธิบายไว้บอกหมดนะอันนี้ก็คือเมืองเก่าเนี่ยตอนนั้นเป็นสัมมนานะครับที่โรงแรมวิงละครที่ลำปางปรากฏว่าในคนมันก็บอกนี่อยากเห็นเมืองเก่าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะสเก็ตภาพมาให้ดูมีต้นไม้มีโบราณสถานบ้านเรือนเก่าแก่ได้รับการอนุรักษ์ไว้นะครับลำน้ำยังใสสะอาดในต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากตัวเมืองเก่าแล้วนะครับเรายังมีหลายบริเวณที่เป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับคือคนที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันนะมีประเพณีเหมือนกันไปอยู่รวมกันเช่นกลุ่มชาวมอญกลุ่มเทาพวนนะฮะกลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นก็จะมีชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยอยู่เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลเหมือนเดิมนะนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดถึงการอนุรักษ์ให้ได้ก่อนที่จะคิดถึงเรื่องการใช้ประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับเจอโบราณสถานเจอแหล่งโบราณคดีต้องคิดก่อนว่าจะเก็บรักษามันจะเก็บยังไงนะครับเหมือนอย่างเศรษฐีเนี่ยถ้าได้เงินไปพันบาทนะครับเศรษฐีจะคิดที่เหมือนเรานะครับเราได้เงินไปพันบาทเราทำไงครับเย็นนี้ไปดูหนังสักเรื่องนึงไปกินข้าวนะเป็นไงก็พันบาทหมดนะแต่เศรษฐีได้เงินมาพันบาทเศรษฐีจะคิดว่าทำยังไงจะให้มันออกเป็น 1,500 บาทเอาไปลงทุนอะไรดีแม้เงินก็มาเรื่อยๆก็ถึงเป็นเศรษฐีนะโบราณสถานเหมือนกันนะฮะถ้าคิดแต่ว่าจะใช้ประโยชน์จากมันในที่สุดก็จะผุพังไปนะแต่ถ้าคิดให้ได้ก่อนว่าจะเก็บรักษามันยังไงแล้วค่อยว่ากันว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรอันนี้ถึงจะทำให้โบราณสถานมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับงั้นถ้าเราอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะอำนวยประโยชน์เยอะเลยนะครับทั้งที่สำคัญคือการเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเด็กและเยาวชนได้ไปเรียนรู้นะครับเหมือนอย่างเราเราจะไปเมืองเก่าสงขลาเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้นะครับถ้าไม่เก็บไว้ก็ไม่มีแหล่งให้เรียนรู้นะครับเราเรียนรู้แล้วก็มีความภาคภูมิใจในชุมชนใช่ไหมฮะอำนวยประโยชน์ในเรื่องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เรื่องท่องเที่ยวจริงๆเป็นเรื่องรองครับเรื่องสำคัญคือมีแหล่งเรียนรู้ก่อนนะครับยิ่งในการอนุรักษ์เนี่ยนะครับมันก็มีรูปแบบได้หลากหลายนะครับสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเนี่ยอย่างที่บอกนะเพราะนั้นต้องนึกถึงการอนุรักษ์ให้ได้ก่อนนึกถึงการใช้ประโยชน์นะครับและที่สำคัญพวกนี้มันผ่านเวลามานานเพราะนั้นมันก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรก็จะพังอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นยิ่งต้องคิดถึงการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วต้องพยายามอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งศิลปกรรมเหล่านี้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศนะฮะแล้วมันก็มีเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองนะอนุรักษ์เนี่ยหมายความว่าไม่ใช่เก็บอย่างเดียวนะครับใช้ประโยชน์ได้นะแต่ว่าใช้ประโยชน์อย่างไรให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนนี้ถ้าใช้ประโยชน์ไปแล้วมันเสื่อมโทรมไปก็ต้องมาเข้าสู่มาตรการฟื้นฟูครับทำไงจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะนี่พอกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมานั่งดูแหละครับว่าอะไรที่เราไม่ได้ระวังทำให้มันเสื่อมโทรมนั่นคือการคุ้มครองนะฮะก็ต้องมีมาตรการออกมาคุ้มครองไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะฮะแล้วถึงจะไปใช้ประโยชน์ในเชิงการอนุรักษ์เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญมีเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็คุ้มครองนะครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะฮะงั้นในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักเนี่ยต้องพยายามทำนะในคนทุกยุคทุกสมัยนะฮะใช้ทางวิทยาการอย่างบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์ไม่ได้ใช้เฉพาะวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ใช้โบราณคดีอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องบูรณาการทุกเรื่องนะครับควรจะมีการทำระบบฐานข้อมูลนะฮะกำหนดความสามารถในการรองรับได้นะครับแล้วก็เน้นว่าชุมชนต้องมีส่วนร่วมซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าชุมชนไม่ร่วมมือเนี่ยอนุรักษ์ลำบากเลยนะครับนั้นต้องทำไงให้เขาเห็นคุณค่าด้วยตัวเขาเองก่อนนะครับแล้วเขาจะร่วมมือในการอนุรักษ์นะครับนั้นต้องใช้ศาสตร์หลายด้านอย่างผมยกตัวอย่างจัดการน้ำเสียเนี่ยนะเราอาจจะบอกว่าอ้าวจัดการน้ำเสียนี่ไงเรียนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไปจัดการสิจริงจัดการด้วยคนอย่างพวกเรากลุ่มเดียวไม่ได้นะจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นต้องใช้ทุกกลุ่มเราอาจจะไปดูเราก็อาจจะบอกได้ว่าอ้าวติดระบบบำบัดน้ำเสียแบบนี้สิทุกบ้านติดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไม่เปิดน้ำก็เสียเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วพวกนิติศาสตร์เนี่ยต้องเริ่มเข้าไปดูแล้วว่าเอาเขาติดเนี่ยแล้วเขาไม่เปิดเนี่ยใช้กฎหมายบังคับยังไงเขาเปิดใช้กฎหมายบังคับบางคนก็อาจจะไม่ชอบพวกเศรษฐศาสตร์ก็อาจจะต้องไปช่วยดูแล้วว่าจะใช้กลไกในเชิงเศรษฐศาสตร์ยังไงจูงใจให้เขาเปิดเช่นถ้ามีค่าไฟในการบำบัดน้ำเสียไปหักภาษีได้อะไรเงี้ยนะฮะเห็นไหมนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องลงไปพวกวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์ก็ต้องลงไปดูว่ารณรงค์ยังไงให้เขาจัดการน้ำเสียเหล่านี้นะฮะให้เขาเปิดระบบให้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญจะต้องสร้างละครขึ้นมาอีกเรื่องนึงเรื่องบำบัดน้ำเสียอะไรเงี้ยนะฮะนั้นคนก็จะเห็นความสำคัญเห็นไหมใช้ทุกนักเลยไม่ใช่ใช้เฉพาะพวกเราใช้นักเศรษฐศาสตร์นักนิติศาสตร์นักวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์วิศวกรก็อาจจะต้องไปดูว่าแล้วน้ำเนี่ยมันต้องทำทางระบายไงไม่ให้มันมากลายเป็นน้ำเสียแล้วอยู่ตรงนี้เท่านั้นทำไงเอาน้ำดีมาไล่น้ำเสียอะไรเงี้ยนะฮะเห็นไหมแล้วมันใช้ทุกนักนะครับดังนั้นถึงได้บอกว่าเรื่องต่างๆต้องบูรณาการนะฮะยิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องระบบฐานข้อมูลนะฮะพวกนี้ทำให้เราทราบสถานการณ์ปัจจุบันนะครับใช้ประเมินผลในการดำเนินงานได้นะมากำหนดตัวชี้วัดมาทำอะไรได้หลากหลายมากนะปรากฏว่าตัวอย่างคือเนี่ยครับมีคุณป้าอันนี้ในญี่ปุ่นนะฮะปรากฏว่ามันมีปราสาทโชกุนซึ่งดีโช
อันนี้ในดิจิทัลคัสเซิลนะปราสาทหลังนี้มีคุณป้าเนี่ยมานั่งนะทำสวนนะครับเป็นคนทำสวนปรากฏว่าผมไปดูผมก็เห็นแกถอนหญ้าใส่ลูกกี่นะแล้วแกก็มีกระดาษจดผมไปถามว่าแกจดอะไรนะแกบอกว่าเนี่ยแกทำฐานข้อมูลแล้วว่าวันนี้ถอนต้นอะไรไปบ้างมีต้นอะไรที่เจอเป็นวัชพืชบ้างนะแกจดหมดนะแล้วถามคุยกับแกรู้เรื่องหมดนะบอกเนี่ยฤดูนี้นักเที่ยวชอบเหยียบเม็ดหญ้าแบบนี้มาแล้วมันงอกเร็วป้าเจอต้องถอนก่อนเลยผมก็ถามแกว่าที่เนี่ยเขาสั่งให้แกทำเลยบอกเปล่าป้าพยายามพัฒนางานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโอ้โหผมงงเลยนะนึกถึงคนทำสวนที่มหาลัยนะวันๆก็เครื่องตัดหญ้าสะพายไหลก็แอตัดไปเรื่อยที่จบคันโคกอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะนี่เขารู้เรื่องหมดเลยนะแล้วเขาทำเองด้วยไม่ได้มีใครสั่งนะเพราะนั้นเนี่ยระบบฐานข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะเห็นไหมในญี่ปุ่นลงไปที่คนในทุกระดับเลยนะถ้ามีฐานข้อมูลเนี่ยมันทำให้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายนะครับรู้เลยว่ามันควรจะไปซ้ายไปขวานะครับงั้นปัญหาในส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีแนวร่วมนะครับไม่มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายก็ไม่ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุพ.ศ.เลยครับ2505กลัวจะไม่รู้ว่าเป็นพระราชบัญญัติโบราณสถานแล้วก่อนพวกเราเกิดไม่รู้กี่ปีก็ยังใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะมันต้องมีการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ตอนนี้กระจายอำนาจนะครับไปสู่ท้องถิ่นหลายท้องถิ่นก็เริ่มจะไม่พร้อมนะก็ได้รับมาแล้วอำนาจที่จะทำยังไงตอนนี้เห็นว่าพ.ร.บ.โบราณสถานกำลังจะปรับนะครับให้อำนาจท้องถิ่นขึ้นทะเบียนเองนะไอ้ขึ้นทะเบียนเองผมไม่กลัวนะแต่ให้อำนาจท้องถิ่นในเมื่อขึ้นได้ก็ต้องถอนได้ใช่ไหมฮะงั้นเกิดไปถอนทะเบียนโบราณสถานนี่ยุ่งเลยนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนี่ของที่นี่นะครับปรากฏว่าเนี่ยครับเกิดความขัดแย้งนะทางด้านกฎหมายกับจริงกฎหมายไม่ได้ขัดแย้งนะครับแต่ขัดแย้งในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าโบราณสถานไหนกรมศิลปากรไปขึ้นทะเบียนแล้วโบราณสถานนั้นตกเป็นของกรมศิลปากรไม่ใช่นะครับขึ้นทะเบียนโบราณสถานเนี่ยโบราณสถานนั้นยังเป็นเจ้าของเดิมนะครับสมมติบ้านผมขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะบ้านนั้นก็ยังเป็นของผมนะถามว่าผมขายได้ไหมผมก็ขายได้แล้วไม่ได้ขายไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนเราจะซ่อมแซมหรืออะไรเนี่ยต้องแจ้งไปที่กรมศิลปากรคนนิดหนึ่งว่าเราจะซ่อมแบบนี้นะกรมศิลปากรก็จะดูว่าซ่อมแล้วมันยังคงรูปแบบเดิมไหมถ้าคงรูปแบบเดิมอนุญาตทีนี้ตรงนี้ครับคนก็ยังไม่เข้าใจอันนี้เป็นห้องแถวห้องแรกนะครับของถนนท่างามนะเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยางปรากฏว่าเจ้าของจริงๆเขารวยมากนะเขาจะซ่อมบ้านเขาแต่พอซ่อมลงมือปั๊บกรมศิลปากรไปจับเลยบอกว่าเนี่ยละเมิดพระราชบัญญัติโบราณสถานเพราะว่าเป็นโบราณสถานไม่ขออนุญาตกรมศิลป์ก่อนเอ้าคือแทนที่จะคุยกันดีๆนะนี่เจ้าของก็โมโหก็เลยติดป้ายไว้เงี้ยปล่อยพังเลยนะบอกว่าอาคารหลังนี้เจ้าของไม่มีอำนาจในการซ่อมแซมได้แต่จริงได้นะครับแต่ขออนุญาตบอกคือคุยกันดีๆกับกรมเขาเท่านั้นเองนะเนื่องจากติดกฎหมายของกรมศิลปากรนะถ้าเจ้าของทำการรื้อถอนนั้นถูกดำเนินคดีอันนี้ถูกถ้าอยู่ดีๆเขารื้อบ้านเองโดนแน่นะเพราะขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะนั้นนะเจ้าของเนี่ยได้ให้ทางกรมศิลปากรที่13ไม่มีนะสำนักงานศิลปากรที่13กรมมีกรมเดียวนะไม่มีกรมที่13นะสำนัก13สงขลาทำการรื้อถอนและซ่อมแซมตามดุลพินิจปรากฏตอนนี้อันนี้หมดแล้วนะครับไม่มีเหลือแล้วพังไปแล้วนะเหลือแต่ที่เรียบๆนะน่าเสียดายมากเนี่ยเพราะว่าไอ้การบังคับใช้จริงๆคนของกรมต้องดูด้วยว่าคุยกับเขาเนี่ยคุยกันดีๆนะไม่ใช่พอมีอำนาจปั๊บฉันก็จับตามกฎหมายเดี๋ยวลองคุยกันซิว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนยื่นแบบไปแล้วทางกรมช้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะช่วยอำนวยความสะดวกเขานะไม่ใช่ทำแต่ว่าฉันถือกฎหมายก็เนี่ยพอซ่อมปุ๊บจับนะมันก็เกิดปัญหาแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นต้องบูรณาการอันนี้อาคารเก่านะครับอันนี้จังหวัดด้านประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นย่านเก่าไม่ถึงกับเป็นเมืองเก่านะฮะแต่ปรากฏว่าอาคารใหม่ๆที่ขึ้นเนี่ยแทนที่จะสร้างในรูปแบบเดิมซึ่งมันจะทำให้ความเป็นย่านเก่าเนี่ยคงอยู่นะฮะก็สร้างในรูปแบบใหม่แล้วไม่ต้องใช้ใครในหน่วยงานราชการนะนี่กรมธนารักษ์ติดป้ายไว้เสร็จนะสร้างเป็นอาคารสมัยใหม่ไปเลยก็ไม่กลมกลืนนะแถมบางแห่งเนี่ยนะครับวัดเองนะมีโบสถ์เก่าที่ทรงคุณค่านะครับอันนี้เป็นโบสถ์เก่าสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะท่านตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าใช่ไหมครับจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไปตีเมืองจันทบุรีระหว่างทางเนี่ยท่านแวะพักเนี่ยครับวัดสว่างฟ้าพุทธารามปรากฏว่าวัดนี้มีโบสถ์เก่าซึ่งท่านสมัยก่อนท่านประทับนี่เลยนะในโบสถ์หลังเล็กๆเนี่ยแสดงให้เห็นว่าโอ้โหไม่ได้สบายนะเพราะนั้นประทับโบสถ์เล็กๆมีทหารจุกกองล้อมวงกันอยู่รอบๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยวัดก็ไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนี้ครับบอกโบสถ์เก่าเลยมันเล็กไม่ค่อยใช้งานลำบากก็สร้างโบสถ์ใหม่ซะข่มโบสถ์เก่าเล็กเลยนะแต่ทีนี้แต่ปัญหาที่จะรื้อไม่ได้นะเพราะขึ้นทะเบียนก็เลยบอกให้รถมาจอดใกล้ๆนิดนึงเผื่อคันไหนเข้าเกียร์พลาดช่วยอาตมารื้อโบสถ์ไปด้วย อย่างนี้เป็นต้นแล้วนี่โบราณสถานก็เสื่อมคุณค่าเยอะนะเราทิ้งโบราณสถานไว้เยอะๆนะเอาไม้ค้ำๆๆกันไว้เพื่อทำไงนะเนี่ยอันนี้เป็นไม้จำหลักนะครับซึ่งสวยมากนะเนี่ยหลังเนี่ยครับ
ที่สิงห์บุรีปัจจุบันผมไม่ได้ไปดูเลยใส่เรียบร้อยไปเลยครับบางทีก็สร้างโบสถ์ใหม่ทับไปบนฐานโบสถ์เดิมนะอันนี้ก็เป็นปัญหาใช่ไหมแทนที่จะอนุรักษ์โบสถ์เก่าไว้โบสถ์ใหม่สร้างไปอีกที่นึงเลยนะมันไกลกันหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเนี่ยสร้างทับไปบนฐานโบสถ์เดิมมันก็ต้องเยอะๆนะอันนี้ยิ่งคลาสสิกมากนะเป็นเทวรูปพระโพธิสัตว์โอโลกิเตศวรเปล่งรัศมีของจริงเนี่ยคือมีมือเยอะๆนะมีแขนเยอะมากแล้วก็ตัวที่เห็นเหมือนเป็นเสื้อกลอกเนี่ยจริงเป็นรูปพระอมิตะพุทธปรากฏขึ้นทั้งองค์นะปรากฏวันหนึ่งก็ไปเจอเทวรูปแบบนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณสักเจ็ดอันนั่นเองนะในโลกท่านก็เห็นเป็นเทวรูปสวยงามก็แขนมีไม่ครบหัก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 ไปบ้างก็เลยตัดทิ้งซะให้มันเรียบเรียบแล้วทำเป็นยักษ์นะปั้นเป็นยักษ์ถึงก็บอกมีหน้าเหลืองตัวหนึ่งกับหน้าแดงตัวหนึ่งให้เข้ากับสถานการณ์ปรากฏว่ายืนเฝ้าปากถ้ำอยู่ตอนแล้วก็ทาสีใหม่หมดเลยนะตอนนี้ทางอันนี้ที่ลพบุรีเขามาถามผมว่าเนี่ยอาจารย์จะทำให้มันกลับไปอย่างเดิมยังไงโอ้โหโจทย์ยากนะพอทาสีลงไปเอาอะไรลอกนะน้ำยาลอกให้ลำบากเป็นหินทรายถ้าลอกให้หมดนะถ้าหมดแน่กัดกันเละแน่นอนอย่างวันนั้นส่วนใหญ่เราไม่ได้ดูแลนะยิ่งผ่านน้ำท่วมเมื่อปี54นะครับปรากฏว่าโบราณสถานหลายแห่งนะครับชาวบ้านก็เนื่องจากว่ามันเป็นฐานโบสถ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่บนที่สูงชาวบ้านก็มากั้นข้อผมเดินนั่งขับรถผ่านไปว่าเอ๊ะตรงนี้มันเคยมีโบสถ์เก่าผ่านไปแล้วผ่านกลับก็ไม่เห็นเอ๊ะไปไหนพอไปเดินลงดูดีๆถึงได้เห็นอ๋อเนี่ยฐานโบสถ์อยู่ล่างชาวบ้านเอาฟางวางกั้นข้อเอาวัวไปเลี้ยงก็บน บ้านเรามักจะเป็นอย่างนี้นะโบราณสถานอยู่ตามป่าตามเขาเยอะนะครับเนี่ยอันนี้เห็นเหลือโกรธพระนะโกรธพระนี่เล่าให้ฟังนิดนึงคือเวลาพุทธรูปสมัยก่อนที่เราบอกเป็นทองคำนะครับแล้วเราบอกว่าพม่าเนี่ยมาเผาลอกทองคำไปนะเราฟังแล้วนึกยังไงฮะพม่าเอาไฟสุกใช่ไหมฮะแล้วพุทธรูปคงละลายมันได้ติดแล้วไปเอาของไม่ใช่นะคือเป็นทองคำเนี่ยเขาอย่างนี้ครับข้างในเขาเป็นโกรธนะนี่เขาเรียกโกรธนะเป็นหินนะครับแกะสลักเป็นรูปพระก่อนแต่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรนะเป็นเหมือนหุ่นนะฮะแล้วเขาเอาแผ่นทองคำไม่ทองคำเปลวนะครับแผ่นทองคำหนาๆเนี่ยติดนะไว้ข้างนอกแล้วถึงจะค่อยทำตาทำอะไรให้สวยงามเป็นพุทธรูปเพราะนั้นเวลาตรึงกับตัวโกรธพระเนี่ยมันก็เชื่อมกันแค่บางจุดเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ทำให้มันเนียนนั้นพม่ามาถึงเนี่ยพอเอาไฟจี้ตามจุดที่มันเป็นหุ่นที่ยึดอ่ะก็แกะไปได้แล้วแกะไอ้แผ่นทองนี่ไปได้ไม่ต้องทำให้มันละลายเป็นไอติมไม่ใช่นะเพราะนั้นเนี่ยที่ลอกทองเป็นลอกแบบนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดเนี่ยเพราะนั้นหลายที่ก็จะเห็นเหลือแต่โกรธพระแล้วนะทองคำนี่คนแกะไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วครับอย่างครับบางทีก็เหลือแค่นี้นะฮะคนก็สงสารเห็นนั่งตากแดดตากลมนะก็เลยทำอาคารคลุมไว้ให้นะครับนี่วัดพญาออกเพราะฉะนั้นตัวแหล่งศิลปกรรมเองเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับด้วยปัจจัยทางธรรมชาติจากการกระทำของมนุษย์นะฮะแล้วมันก็เสื่อมด้วยเวลาของมันเองนะครับมีหลากหลายมากในภาพเก็บสีนะฮะอันนี้ที่ถ้ำเขาจันงามนะครับก็จะมีเห็นไหมฮะแสดงว่าคนสมัยก่อนอาจจะมีเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนละฮะนี่มีรูปเด็กฮะน่าจะนุ่งใบไม้นะครับที่จะดูเป็นอย่างอื่นนะฮะทีนี้ตัวแหล่งธรรมชาตินี่มันเสื่อมยังไงนะมันก็มีทั้งปัจจัยทางกายภาพนะฮะความชื้นความร้อนแสงแดดพวกนี้นะครับมีทั้งปัจจัยทางเคมีเช่นพวกเกลือที่มันอยู่ใต้ดินความชื้นมันพาขึ้นมานะก็มากัดกร่อนได้นะครับพวกปัจจัยทางชีวภาพที่มีตัวเรียกเฉพาะนะนี่บ้านเจ้าพญาวิชัยเยนนะคอนเสิร์ตฟอร์คอนที่ลพบุรีดังนั้นหลังนี้เนี่ยแหละครับที่เดี๋ยวในละครจะเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่อยุธยานะเหตุที่มันเกิดที่วัดชัยที่อยุธยาแต่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยโปรดประทับที่ลพบุรีมากกว่ากรุงศรีอยุธยานะฮะเดี๋ยวท่านไปประทับละโวนี่เมื่อไหร่นะเจ้าพญาวิชัยเยนก็จะตามไปด้วยนั่นบ้านนี่คือบ้านเขาเรียกอะไรบ้านหลวงรับราชทูตบ้านออกยาวิชัยเยนนะครับปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยเรามีชื่อเฉพาะนะครับเราเรียกไบโอเดทริโอเรชันนะไบโอที่แปลว่าชีวภาพเนี่ยนะครับเดทริโอเรชันที่แปลว่าสืบสภาพนะการสืบสภาพด้วยปัจจัยทางชีวภาพซึ่งมีหลากหลายมากนะครับบางทีก็เป็นเนี่ยครับที่เห็นพระอาจนะนะที่วัดศรีชุมเนี่ยจำได้ไหมตอนที่มีข่าวได้ติดตามข่าวนะพระฟ้องกรมศิลปากรนะว่ามาเก็บค่าตัวคนก็ไปชมพระอาจารย์เนี่ยต้องแบ่งให้วัดด้วยแต่ซึ่งงงมากนะเพราะพระอาจารย์เนี่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยตัววัดศรีชุมปัจจุบันเนี่ยนะมาตั้งอยู่ไม่กี่ปีนี่เองนะฮะพระมาอยู่ที่แรกเป็นสำนักสงฆ์ด้วยซ้ำเสร็จแล้วมาตั้งเป็นวัดแล้วอยู่ดีมาเคลมว่านี่เป็นของวัดด้วยนั่นกรมศิลปากรต้องเกินมาให้กี่ร้อยล้านก็ไม่รู้แต่งงดีกันเดี๋ยวลองดูว่าศาลจะตัดสินยังไงนะนี่พระอาจารย์เนี่ยเป็นพระรูปองค์ใหญ่มากนะครับมีคำกล่าวว่าไม่มีผู้ใดยกพระอาจารย์ให้หวั่นไหวได้อาจารย์แปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวมึงยกไม่ไหวนะองค์เบลเลอร์นี่ขนาดแค่เข่าเนี่ยมือนี่ยังสูงเท่าผมเลย
นะเพราะนั้นปรากฏแต่ท่านเนี่ยโดนเนี่ยครับที่เห็นเป็นภาพต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นสาหร่ายนะเป็นแอลจีสาหร่ายไม่ได้ต้องอยู่ในน้ำเท่านั้นครับที่นี่มันชื้นๆมีผิวที่มันจะเกาะได้เนี่ยก็เป็นขึ้นได้เหมือนกันครับแต่มันไม่ใช่ลอกเป็นแผ่นๆไปทอดแล้วเป็นเท่าแก่น้อยไม่ใช่นะนี่เป็นสาหร่ายธรรมดานะครับเพราะนั้นปรากฏว่าสาหร่ายก็ขึ้นท่านดำหมดเลยนะแล้วมันกินซิลิก้าเป็นอาหารนะก็ท่านก็จะบางไปเรื่อยๆกรมศิลปากรวันหนึ่งก็เลยตัดสินใจนะลอกออกหมดนะพระท่านก็ขาวเลยนะโอโม่มากขาวจ้วนเลยปรากฏชาวบ้านมาประท้วงบอกอยากได้พระดำๆมากกว่าผมก็งงเลยถามลุงลุงไปอยากได้พระดำๆอ่ะลุงบอกว่าจะได้รู้ว่าพม่ามันมาเผาพม่ามันเผากรุงศรีอยุธยานี่มันกรุงสุโขทัยคือไม่รู้ว่าใครอยากได้อย่างเดิมเหมือนกันก็จะมีเหตุผลต่างๆนะตอนนี้คงใกล้ๆจะดำได้เหมือนเดิมแล้วนะทีนี้การลุกลามโดยสิ่งมีชีวิตมีหลากหลายนะครับเช่นต้นไทรนะฮะอะไรต่างๆที่มันขึ้นบนโบราณสถานเนี่ยบางอันเอาออกไม่ได้แล้วนะครับอย่างวัดบางกุ้งก็ออกไม่ได้แล้วเอาออกโบนพังตอนนี้คือต้นไทรในกุ้งไม่ให้นะฮะแต่ว่าถ้าที่อื่นพอออกได้เนี่ยก็ต้องเอาออกนะครับเพราะไม่งั้นจะรัดต่างๆเหล่านี้จนเสียหายบางทีก็ไม่จำเป็นเฉพาะต้องพืชนะครับไบโอเดสโทรเรชันเนี่ยสัตว์ก็มีนะครับเช่นนกพิราบนกพิราบเนี่ยพอมันเกาะที่ไหนเนี่ยนะครับมันเกาะที่เดิมเสมอนะฮะเพราะนั้นเวลามันตกเย็นมันกลับที่เดิมแล้วเกาะเป็นไงครับมันก็ถ่ายมูลลดอาคารอาคารนอกจากสกปรกแล้วนะครับมูลนกพิราบก็เป็นแร่ธาตุอาหารใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้นโพต้นไทรก็มาขึ้นนะฮะฝังใจทั้งหลายนี่ก็เป็นปัญหานะบางทีก็เป็นลิงอย่างที่ลพบุรีลิงก็มาเที่ยวโยกบนโบราณสถานนะซึ่งก็เป็นเรื่องอันนี้ไบโอเดสทิโรชันหมดเลยแต่ว่าการทำลายเหล่านั้นไม่เร็วนะครับไอ้ที่เร็วนี่คือการทำลายจากมนุษย์นะฮะมีทั้งทำลายโดยตรงนะฮะทำลายโดยไม่ต้องโดยตรงทำให้มันเกิดมลพิษทางอากาศและเสียงซะมันก็ทำลายแล้วนะฮะหรือบางทีก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเอาล่มเอาเริ่มมากางทำสายโทรศัพท์มันกลายเป็นมลทัศน์ซะนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับทำลายโดยตรงเนี่ยครับตัวอย่างเช่นที่ระนองนะฮะมีเดิมมีพระที่นั่งรัตนรังสรรค์นะฮะพระที่นั่งหลังใหญ่เลยคือไม่สั่นถ้ายังอยู่นี่มันก็ใหญ่เกือบจะเท่าวิมานเมฆนะฮะปรากฏว่าผู้ว่าตอนหลังปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราใช้ที่นี่เป็นสารคามจังหวัดระนองผู้ว่าท่านนึงบอกสารการเป็นไม้เก่าลื้อทิ้งหมดเลยอันนี้ human intrusion ทำลายโดยตรงแป๊บเดียวนั่นเองหมดเลยนะแล้วสร้างสารกลางหลังใหม่ไอ้พวกแท่นฐานปืนใหญ่อะไรซึ่งสมัยก่อนไว้ใช้ถวายอารักขานะผู้ว่าก็ลวกปืนใหญ่ไปไหนเอาตะกอนไล่มาติดส่องสารกลางหลังใหม่นี่อย่างสง่างามปรากฏว่าต้องทำโมเดลไว้ให้รู้ว่าเดิมยังอย่างเงี้ยนะตอนหลังนี่เขาก็ไปสร้างนะพระนักรัตนรังสรรค์จำลองนะครับแต่ไม่ได้อยู่บนเขาแล้วนะฮะอยู่เชิงเขาและหลังนั้นเนี่ยเล็กกว่าเดิมนะเหลือขนาด1ใน3ของเดิมเท่านั้นนะมันเล็กลงไปเยอะเลยครับอันนี้การทำลายโดยตรงซึ่งมักจะเร็วกว่าบางทีเราก็รู้เท่าไม่ถึงการนะครับอย่างอันนี้เป็นรูปเทพชุมนุมนะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเนี่ยสมัยพระเจ้าเสือนี่แหละนะท่านก็มีช่างเชิดไปในเมืองเพชรบุรีไปวาดนะอายุก็เก่าแก่มากนะครับ 5-600 ปีนะฮะปรากฏว่าวันดีคืนดีบรรดาเทพทั้งหลายนะครับก็หลุดรอดนะฮะพากันไปชุบตุ้มหรือถังขยะพอรอดตกที่พื้นก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้การเป็นการดัดแปลงโดยเรารู้เท่าไม่ถึงการนั่นคืออย่างนี้ครับอันนี้เป็นวัดนะฮะอยู่ที่เพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามนะฮะปรากฏว่าวัดเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งมันเพชรบุรีมันติดทะเลนะฮะเพราะนั้นระดับน้ำใต้ดินเนี่ยมันสูงนะฮะนั้นน้ำใต้ดินที่สูงเนี่ยนะครับมันปกติถ้าปล่อยไว้อย่างเดิมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสก็หวังดีนะฮะไม่ได้จะคิดอะไรท่านก็บอกว่าพื้นมันเป็นพื้นปูนเปลือยพื้นโบสถ์เนี่ยนั้นอาตมาก็ว่านักท่องเที่ยวมาแล้วเดินก็ขายเท้าเพราะนั้นเนี่ยอาตมาก็ปูพื้นหินแกรนิตให้กันละกันก็ปูพื้นหินแกรนิตทั้งโบสถ์นะฮะปรากฏว่าหลังจากปูนั่นแหละครับผ้ามันค่อยๆหลุดลอดไปทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้ำใต้ดินนะครับถ้าเป็นพื้นปูนเปลือยคือไม่ได้ปูอะไรเนี่ยนะครับน้ำมันระเหยได้มันซึมผ่านปูนแล้วมันก็ระเหยไปในอากาศได้สบายๆแต่พอปิดเป็นหินแกรนิตนึกออกไหมมันเหมือนท็อปของเคาน์เตอร์ครัวครัวออกไหมเป็นหินเหมือนห้องน้ำเทน้ำไปมันซึมซึมน้ำมันซึมมาตามล่องความชื้นใต้หินมันไม่รู้จะออกจากไหนมันขึ้นมาระเหยขึ้นมาตามพื้นแบบเดิมไม่ได้แล้วมันก็ขึ้นทางผนังครับคราวนี้ก็ซึมผ่านผนังขึ้นไปซึมมาถึงภาพเขียนสีอยากจะระเหยทำไมก็ระเหยออกจากผนังนี้เลยนะฮะแล้วพอระเหยออกก็ตันให้ภาพเขียนสีนี่มันโป่งหลุดรอดไปด้วยนะครับก็เลยเนี่ยเทพหายไปเยอะนะไปชุมนุมกันอยู่ที่อื่นก็เลยตอนหลังต้องยอมเสียภาพด้านล่างในทั้งหมดนะครับฝังท่อดักความชื้นนะไม่มันขึ้นมาตามกำแพงนะฮะแล้วก็ทำให้ภาพนี้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นการดัดแปลงอะไรบางทีต้องดูให้ดีนะฮะให้รอบด้านเหมือนกันนะครับอันนี้คือมลทัศน์นะฮะ
บางทีมีอาคารอะไรทั้งหลายก็มีตึกสูงครับโผล่มาอย่างอันนี้เรือสำเภาจีนนะครับเป็นอยู่ในวัดทองรัตนคุณสมัยรัชกาลที่3เนี่ยท่านได้สร้างแล้วเอากิ่งต้นโพจากที่อินเดียนะครับที่พุทธเจ้าตรัสรู้มาปลูกนะเพื่อจะเป็นเหมือนปริศนาธรรมว่าเรือนี้จะนำเหล่าเวนัยสัตว์ไปสู่พระนิพพานแต่ว่าพระท่านก็ไม่รู้เรื่องนะคนสมัยใหม่ก็ไม่รู้เอารถมาจอดบ้างเอาถังขยะมาวางบ้างนะอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นมลทัศน์ทั้งนั้นครับจนกระทั่งหม่อมหลวงปิ่นมลาคุณเนี่ยท่านเขียนไว้นะในนิราสิงคโปร์นะบอกว่าเมืองเรามีปูชนียสถานสร้างอาคารบางเล่นเป็นนิสัยสิงคโปร์พัฒนาก้าวหน้าไกลถึงสมัยรื้อเล่นเห็นของดีนะซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือตอนหลังนี่เขาเริ่มรู้สึกว่าอาคารเก่าเนี่ยมันมีคุณค่างั้นเขาก็รื้อห้องแถวสมัยใหม่เนี่ยออกนะฮะเปิดมุมมองให้เห็นตัวอาคารเดิมก็ทำให้โอ้ตอนนี้นักเที่ยวไปสิงคโปร์เยอะเลยนะเนี่ยแต่บ้านเราเป็นยังเป็นสร้างอาคารบางเล่นเป็นนิสัยอยู่นะอย่างอันนี้เป็นเจดีย์สมัยพระนางจามเทวีนะครับที่ลำพูนปรากฏว่าเนี่ยครับสร้างอาคารรอบๆคือถ้าไม่ผูกเข้าไปในเวิร์กนี่จริงๆไม่รู้ว่ามีเจดีย์นี้อยู่นะฮะซึ่งชาวบ้านเองอาจจะอยากรื้อเจดีย์เนี่ยบางก็เลยให้รถมาจอดที่หนึ่งใกล้ๆเผื่อนะครับแต่รื้อไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะเพราะนั้นบ้านเราไม่ค่อยได้เปิดมุมมองนะมีวัดวารามที่แพร่นะฮะที่มีคุณค่าก็สร้างอาคารล้อมไว้นะครับคนข้างนอกอย่าได้มองไม่เห็นเลยนะครับนะเพราะนั้นการจะลดการเป็นมลทัศน์นี่ทำไงนะครับหนึ่งคือต้องลดการใช้ป้ายพยายามใช้ป้ายให้มันน้อยๆนะไม่งั้นมันขึ้นแล้วมันบดบังนะครับลดการสร้างสิ่งแปลกปลอมลงไปในแหล่งนะครับจัดที่จอดรถร้านค้าหรือทั้งหลายให้เป็นระเบียบแล้วก็ให้มันสะอาดแค่นี้มันก็ไปได้ดีแล้วครับแล้วก็เรื่องของสัญลักษณ์ทางศาสนาทุกศาสนานะครับไม่ควรเอามาใช้ทำเล่นนะฮะในเชิงพาณิชย์นะครับนั้นก็ต้องมีถ้าเราจะแก้ไขก็ต้องมีการทำระบบฐานข้อมูลมีการสร้างความพร้อมที่กับหน่วยงานนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งที่เราไปอ่านในนั้นได้นะครับนั้นก็ต้องมีทั้งภาคประชาชนขึ้นไปภาคประชาชนก็ร่วมในการวางแผนทั้งหลายนะร่วมเฝ้าระวังและป้องกันนะฮะถ้าเป็นแหล่งที่มันไม่ได้สำคัญมากระดับท้องถิ่นเนี่ยภาคประชาชนเข้าไปจัดการดูแลอะไรได้เองเลยแต่ถ้าเป็นระดับชาติอาจจะต้องให้หน่วยงานราชการนะครับมาทำแผนอนุรักษ์อะไรต่างๆแล้วก็หน่วยงานราชการเองต้องสร้างในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของเผยแพร่แนวคิดในการอนุรักษ์ทั้งหลายเนี่ยตลอดเวลานะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเขาได้มีแนวคิดในเรื่องนี้ด้วยนะครับหลายที่ก็จะทำเป็นแอตลาสนะเนี่ยทำเนี่ยครับซึ่งในต่างประเทศเขาทำมาเป็นเวลานานแล้วเราตรงไหนเป็นย่านเก่าเป็นเมืองเก่าเป็นอะไรก็จะมีหนังสือแจกนะไปถึงก็ไปหาอ่านได้เลยแล้วก็อาคารเก่าทั้งหลายเนี่ยบางแห่งก็อนุรักษ์ไว้นะครับทีนี้มันปัญหาอันนี้ที่ลำพูนนะครับปัญหามันเกิดนี้ครับมีบ้านเก่าหลังหนึ่งเป็นบ้านของเจ้านายฝ่ายเหนือปรากฏว่าเจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ยแกก็อาจจะไม่ได้รวยทุกคนนะฮะบางคนก็ไม่มีกำลังจะดูแลทีนี้ตัวเทศบาลเองก็อยากจะไปซ่อมให้เทศบาลไปซ่อมไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเอาเงินรัฐไปซ่อมบ้านเอกชนไม่ถูกนะแล้วปรากฏว่าไอ้บ้านหลังนี้ก็เก่าแก่มากไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยเทศบาลก็เลยใช้วิธีใหม่ฮะขอเช่าระยะยาวเช่าบ้านหลังนี้30ปีเลยนะฮะทีนี้พอเช่าปุ๊บเป็นสมบัติเทศบาลแล้วนะทีนี้เทศบาลไปซ่อมได้ทีนี้พอซ่อมเสร็จเขาทำอะไรครับเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองนะครับแหมพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองซึ่งไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากรนะครับที่เอาโบราณวัตถุมาตั้งอะไรเงี้ยในพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองเนี่ยเข้าไปจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตผู้คนที่นั่นนะมีแผนที่โบราณเด็กเลิกจากโรงเรียนก็วิ่งมาดูอ๋อนี่บ้านชั้นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นโรงบ่มใบยาอะไรต่างๆนี่มันอยู่ในแผนที่เก่านะครับเนี่ยก็เป็นที่สนุกสนานนะและนักเที่ยวมาก็ไปชมได้ครับอาคารก็ถูกอนุรักษ์ไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเขาก็มีการพิมพ์หนังสือนะครับเนี่ยหมายเหตุธริบุญชัยนะครับอันนี้เป็นของลำพูนนะครับมีบางที่เนี่ยนะครับเคยมีประตูเมืองนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะรื้อไปแล้วพังหมดแล้วทีนี้ถ้าเราปล่อยไปอย่างนั้นในที่สุดเรื่องนี้ก็จะเลือนหายไปนะฮะเพราะนั้นวิธีการเนี่ยหลายเมืองก็ถึงทำป้ายปากเอาไว้อย่างนี้ให้เห็นเลยว่าตรงนี้เป็นประตูช้างสีนะเดิมมีประตูนะนะครับแล้วก็ยังใช้อยู่ซึ่งในหลายเมืองนะครับประตูเนี่ยมันเป็นความทรงจำร่วมของผู้คนนะถ้าเราพวกเราลองได้ไปเชียงรายนะครับไปถึงเชียงรายไปถามทางนะฮะผู้คนก็จะบอกอ๋ออันนี้อยู่ประตูเจ้าชายเรายิ่งงงเลยว่าประตูเจ้าชายอยู่ตรงไหนเพราะไอ้ประตูเหล่านี้มันยังอยู่ในหัวผู้คนหมดเลยนะบอกอันนี้อยู่ประตูขั้นต่ำนี่อยู่ประตูเชียงใหม่นะครับไปถามทางบอกเป็นประตูหมดไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเนี่ยเพราะนั้นเหล่านี้ครับต้องพยายามรักษาไว้ด้วยนะครับอาคารเก่าก็พยายามจะซ่อมแซมนะครับให้ใช้ได้อันไหนที่มันบันทึกได้ว่ารูปแบบมันเป็นยังไงก็ควรจะบันทึกไว้นะครับซึ่งการบันทึกนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะถ้าไม่บันทึกไว้พอถึงเวลามันพังไปเราไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเราบันทึกไว้เคยถ่ายรูปไว้ทุกมุมพอถึงเวลาเป็นไงครับก็ซ่อมขึ้นมาใหม่ได้ในรูปแบบเดิมนะครับ
เนี่ยอย่างในญี่ปุ่นนี่บันทึกละเอียดนะฮะเนี่ยเขาทำเป็นระบบ GPS ซึ่งทำมาตั้งแต่นานแล้วนะสมัยที่ยังทำกระดาษได้ใหม่ๆก็มีบันทึกนะครับเป็นถนนมีบ้านใครบ้างตอนหลังก็เอาลง GPS นะฮะเนี่ยอันนี้บ้านที่อยู่จริงนะฮะแล้วก็มีการบันทึกอย่างละเอียดนะฮะอันนี้ห้องแถวไม้ในย่านมาชิยะนะครับก็มีการบันทึกหมดนะฮะอันไหนยังเป็นของเดิมอยู่ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับอันไหนถูกปรับปรุงไปแล้วเป็นสีเขียวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นแหละมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ต้องพยายามใช้งานด้วยนะครับอาคารเก่าทั้งหลายนะที่บ้านโมบุรีถ่ายหนังหลายเรื่องนะครับละครหลายเรื่องไปท่านเปิดไปเจอเนี่ยในบ้านโมบุรีเลยนะครับอันนี้ของเรานะฮะอยู่ในภาคใต้นะครับนี่บ้านเสานักนะฮะที่ลำปางนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากบ้านเก่าใช้ได้นะครับแต่ต้องหาวิธียังไงว่าใช้แล้วไม่ทำลายคุณค่าของบ้านเดิมนะครับจะบูรณะยังไงแล้วถ้าบูรณะดีๆได้รับรางวัลเนี่ยนะครับเขามีรางวัลอาคารอนุรักษ์นะครับของสมาคมสถาปนิกสยามซึ่งสมาคมนี้ให้รางวัลเนี่ยแหละครับแล้วก็รางวัลไม่ได้อยู่ดีสมาคมให้เอาโล่ไปไม่ใช่นะครับผู้รับรางวัลต้องไปรับพระราชทานจากมหาวิทยาลัยประเทศนะครับซึ่งจัดปีละครั้งนะก็จะได้รับรางวัลว่าอาคารนี้อนุรักษ์ดีไม่ดียังไงในญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาไม่ได้เก็บเฉพาะอาคารนะครับผมให้ดูอย่างนี้วัดคิโยมิสเดระปรากฏว่าอันนี้วัดนี่เป็นวัดป่าเพราะนั้นเขานอกจากเก็บตัววัดตัวอาคารของวัดแล้วเขาเก็บอะไรไว้ด้วยครับเก็บป่าไว้ด้วยให้ผมเห็นแม้ป่าโดยรอบหมดเลยเป็นคงความเป็นวัดป่าเหมือนเดิมแม้ว่าปัจจุบันที่ญี่ปุ่นพัฒนาไปเยอะนะครับเมืองโอ้โหจนมันทันสมัยหมดละอันนี้อยู่ในเมืองเก่าเกียวโตนะครับเขาบอกว่าคนไปยืนตรงนี้นะครับแล้วก็โดดลงไปเนี่ยถ้ามีความรักแท้เนี่ยจะไม่เป็นไรจะไม่ทำลายผมก็ไม่เอาเดี๋ยวไส้ติดตามต้นไม้เห็นไหมฮะเป็นวัดป่าจริงที่อยู่กลางป่าก็ยังอนุรักษ์พื้นที่ป่าไว้ด้วยนะครับโนดกับโนดงานประเพณีทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะจัดเฉพาะถึงช่วงประเพณีนั้นจริงๆนะอย่างแห่มังกรเนี่ยก็จะต้องถึงช่วงนี้ถึงจะมาดูได้แต่ของเราบางทีเราก็เล่นนักเที่ยวดูอยากมาดูผีตาโขนร้านอาหารก็มีเต้นให้ดูทุกวันแล้วไม่ต้องมาช่วงนั้นก็ได้แต่ญี่ปุ่นไม่ต้องมาให้ตรงกับช่วงแล้วแต่ละบ้านก็จะมีเป็นบ้านนี้เคยบรรพบุรุษเป็นนักรบก็มีชุดนะเป็นนักบวชเป็นอะไรเนี่ยพอถึงเวลาก็แต่งออกมานะฮะประกอบประเพณีเนี่ยทุกปีเป็นประจำทุกปีนะครับร้านค้าร้านอะไรทั้งหลายในบริษัทสถานเขาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วมีการกำหนดเส้นทางในการเข้าไปเดินนะฮะซึ่งอันนี้หลายประเทศเขาทำหมดนะครับเขากำหนดเส้นทางนะของเราไม่เคยกำหนดอย่างอยุธยาไปไหนก็ได้มันก็เกิดใช่ไหมคนปีนขึ้นไปถ่ายรูปมากอะไรต่างๆที่พุทธรูปเสียนขาดคนก็ไปต่อถ่ายรูปอย่างเงี้ยต้องเอาป้ายไปติดว่าไม่ควรทำอะไรนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำแค่นี้ครับทำเท็กซ์เจอร์ของพื้นที่มันไม่เหมือนกันนักเที่ยวก็รู้แล้วว่าไม่ควรไปเดินที่อื่นคนจะเดินในเส้นทางนี้เท่านั้นบางเมืองที่เป็นเมืองเก่าเขาทำผิวเฉพาะเลยนะครับอย่างนี้ย่านกิออนนะครับอยู่ในเมืองเก่าเกียวโตเหมือนกันปรากฏว่าเป็นย่านที่เป็นย่านเก่าจริงๆนะฮะแล้วยังเหลือร้านสองฝั่งนะครับเป็นร้านสอนวิธีชงชาขายอุปกรณ์ในการชงชาสอนเล่นเครื่องดนตรีโบราณสอนเย็บชุดกิโมโนอะไรเงี้ยถามว่าเอาแล้วร้านพวกนี้ทำไมมันยังอยู่ได้ล่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วเพราะมันมีคนใช้งานครับญี่ปุ่นยังไม่ได้เก็บเฉพาะอาคารนะครับเขาเก็บ intangible cultural heritage ด้วยคือเขาทำยังไงให้คนใช้งานล่ะเขาก็ยังมีอาชีพเติมๆครับเนี่ยคนเหล่านี้นะครับที่เห็นใส่ชุดกิโมโนเนี่ยอันนี้คือไมโกะนะไมโกะคือคนที่เรียนนะฮะก่อนที่จะเมื่อจบแล้วจะไปเป็นเกชาเกชานี่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีผู้ชายเอาไปทำอะไรไม่ใช่นะเขามานั่งเป็นเพื่อนนะทานข้าวแล้วก็ปฏิบัติอะไรทั้งหลายก็ชงชาให้นะแล้วก็ขับร้องเครื่องดนตรีโบราณซึ่งถ้าเคยไปเห็นแล้วจะน่ากลัวมากกว่าเพราะว่าเธอมาไม่ได้มาหน้าปกตินะเธอก็ทาหน้ามาขาวปากแดงเลยนะผ่านไปโอ้โหจูออนเลยนะแล้วเล่นเครื่องดนตรีโบราณนี่โอยหัวมากกลับไปรับรองฝันถึงนะแต่ไม่ใช่ฝันถึงแบบดีน่ากลัวเดี๋ยวก็จะคนเหล่านี้ครับเพราะนั้นเป็นไมโกะก่อนเขาต้องมาเรียนตามร้านอะไรเงี้ยครับเรียนวิธีชงชาเย็บชุดกิโมโนแต่งหน้าแบบโบราณเล่นเครื่องดนตรีโบราณร้านก็เลยยังอยู่นะสองฝั่งย่านเก่านี้ก็ยังอยู่ทั้งย่านเลยย่านกิออนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมการอนุรักษ์ intangible cultural heritage ไว้มันทำให้ tangible เนี่ยมันถูกอนุรักษ์ตามไปด้วยนะครับหลังนี้เคยเห็นทุกคนนะฮะปราสาททองคำเคยดู EQ สั่งช่อง3พอไม่มีระยะฉายเนี่ยมันจะมี2เรื่องกันมาฉายไม่ EQ ก็ทักเมามันช่วยช่อง3ไว้เสมอนะปราสาททองท่านโชกุนเนี่ยปรากฏว่าเรื่อง EQ มันประมาณสัก 2-300 ปีนะฮะยังอยู่นะครับอันนี้เป็นปราสาทคินคากุจินะปราสาททองคำในเกียวโตมันมี2หลักนะฮะคินคากุจิเนี่ยเป็นทองคำอีกอันนึงคือกินคากุจินะกินคากุจิเป็นเงินนะเป็นปราสาทเหมือนกันเลยแต่เป็นทองคำกับเป็นเงินนะปรากฏว่าเห็นไหมครับเวลาเขาเก็บเขาไม่ได้เก็บเฉพาะปราสาทนะ
เขาก็เก็บตัวส่วนญี่ปุ่นนะแอ่งน้ำยังมีปลาคาร์ฟอยู่นะแล้วก็ยังเห็นเหมือนท่านโชกุนกับอิคิวเห็นไหมคุณฉาวิสัชนากันพอเข้าไปมันได้บรรยากาศเดิมจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่มีอาคารสมัยใหม่โผล่เลยนะฮะก็ปลูกต้นไม้บางหมดแล้วมีกฎหมายนะครับใครอยู่ใกล้ต้องเตี้ยนะใครๆไปหน่อยก็สูงขึ้นมาได้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรายืนที่พื้นเนี่ยมองไปต้นไม้มันบางมองไม่เห็นอาคารสูงนะครับเนี่ยตัวแหล่งน้ำนะครับก็เก็บไว้ใสสะอาดนะฮะมีหงอยู่ในด้วยนะฮะตัวคลองทั้งหลายเห็นไหมมีนกน้ำอยู่ในนะครับสองฝั่งเป็นพื้นที่ที่เดินได้นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวแถมตรงนี้มันเป็นคอนกรีตใช่ไหมครับดูเหมือนจะกระด้างก็ปลูกใบเลื้อยคลุมนะลดความเขาเรียกลดความเป็นฮาร์ดสเคปลงให้มันดูนุ่มนวลขึ้นนะครับนี่เป็นที่ปลูกต้นไม้ไว้นี่ครับบางเมืองเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เมืองนาระเป็นเมืองที่มีกวางเยอะกวางกับญี่ปุ่นเขาเก็บไอ้ลักษณะที่เอาไว้ไม่ใช่บอกว่าเมืองเจริญแล้วไล่กวางกลับไปที่ปลดไม่นะคนที่นั่นเขาก็อยากพอเวลารถวิ่งผ่านเข้าไปในเมืองนะครับเห็นกวางยืนข้างถนนรถจอดนะครับให้กวางข้ามถนนไปก่อนแล้วรถค่อยวิ่งต่อนะเนี่ยเขาก็ยังเก็บเมืองไว้อยู่นะแล้วก็มีที่นักเที่ยวมาให้อาหารกวางนะครับเป็นแผ่นแผ่นแป้งกลมๆเนี่ยเหมือนเปเล่ที่เรากินไม่รู้เคยกินไหมนะแต่ว่าอันนี้ไม่อร่อยผมชิมแล้วนะฮะให้กวางดีกว่าของเรามีรสต่างๆที่จืดมากนะอันนี้ผมปีนอยู่บนกำแพงนะครับดีโจคาสเซิลนะฮะถ่ายให้เห็นว่าถ้าเรายืนที่พื้นเนี่ยนะครับมองไปเนี่ยต้นไม้พวกนี้มันบังตึกพวกนี้หมดนะครับไม่เห็นแต่พอเราปีนกำแพงเนี่ยเพื่อจะให้ดูว่ามันมีเนื้อเมืองใหม่นะครับแต่ว่าอาคารไหนอยู่ใกล้เนี่ยต้องเตี้ยเพื่อให้เวลาปลูกต้นไม้แล้วมันบังหมดนะฮะเพราะนั้นอันนี้เวลาเข้าไปมันเหมือนหลุดเข้าไปในยุคนั้นจริงๆนะครับไอ้ดีโจคาสเซิลเนี่ยเป็นปราสาทของโชกุนเหมือนกันนะครับมันมีพื้นพิเศษเขาเรียกไนติงเกลฟลอร์เวลาไปเดินเนี่ยมันดังจิ๊บ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 ผมก็พยายามจะมุดเข้าไปดูว่ามันจิ๊บ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 ยังไงก็ยังดูไม่ออกนะแต่เวลาเดินมันมีเสียงกันจริงๆนะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้านค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะตั้งโต๊ะให้มันมีพอเท่าที่เจ้าของร้านจะดูแลได้เท่านั้นนะผิดกันของเรานะเราต้องตั้งโต๊ะเยอะๆไว้ก่อนนะดูแลดีไม่ดีอีกเรื่องนึงแต่เขาเนี่ยต้องเอาเท่าที่เจ้าของร้านดูแลได้แต่ภาพนี้ที่ผมอยากให้ดูคือนี่ครับป้ายคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนักท่องเที่ยวนะดูให้ดีนะเขาสนใจว่าคนญี่ปุ่นจะได้เข้าไปซึมซับจิตวิญญาณของความเป็นคนญี่ปุ่นในแหล่งเหล่านั้นไหมสังเกตจากป้ายไหมภาษาญี่ปุ่นก็ตัวใหญ่มากนะฮะครอบคลุมความสะดวกคนเขาเนี่ยนะฮะแต่ภาษาอังกฤษเป็นไงครับโอ้โหเหลือตัวนิดนึงต้องไปดูแต่เนี่ยป้ายเนี่ยข้อดีคือมันบอกไดเรคชั่นเห็นไหมบอกทิศทางนะครับบอกระยะให้เสร็จนะแล้วไม่ต้องใหญ่เล็กๆแค่นี้พอแล้วนะฮะไม่ต้องทำโอ้โหป้ายใหญ่โตโหรานั้นแค่นี้ก็บอกทิศทางได้ละเวลาไปญี่ปุ่นง่ายนะฮะเพราะว่าเวลาไปทานอะไรเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้หรอกแต่เขาจะมีของปลอมโชว์ไว้หน้าร้านเราเป็นคนไทยไปถึงก็ไปจูงแขนเจ้าของร้านมาเขาก็รู้อยู่แล้วเนี่ยคนไทยแล้วก็ชี้เอาแล้วไอ้ราคาข้างล่างเนี่ยนะมาตรฐานนะครับ 1,300 เยนก็ 1,300 เยนของเราบุฟเฟ่ต์เป็นไงฮะ290บวกบวกแหมบวกปลาไป500คือญี่ปุ่นไปตรงเป๊ะเราไม่มีทิปครับไม่ต้องจ่ายทิปผมเคยทิปวางไว้เจ้าของร้านวิ่งออกมาคืนบอกไม่มีทิปไม่รับด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยลำบากว่าคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยแท็กซี่ก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าตรงเป๊ะนับเหรียญให้แล้วไม่ทิปด้วยเพราะวัฒนธรรมก็เป็นแบบนั้นครับนั้นเวลามีพื้นที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมีการเซ็ตเขาเรียกพื้นที่กันชนนะฮะเป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นบัฟเฟอร์โซนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำพื้นที่บริการเช่นพวกห้องนกห้องน้ำขายของที่ลึกนี่ก็ห่างออกมาหน่อยนะครับอย่าให้มันไปอยู่ปนกันหมดนะครับพื้นที่ของสำคัญเราไม่ใช่มีร้านค้าแต่มันอยู่ตรงนี้สุขาก็อยู่ตรงนี้เอาความสะดวกไม่ได้นะครับมันจะปนกันเละและกิจกรรมของมันจะตีกันเองนะนั่นไอตัวห้องน้ำร้านค้าขายของที่มันห่างหน่อยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดแบบนี้นะครับอาจจะจัดพื้นที่บริการไว้ตักขากเลยแล้วมีพื้นที่เชื่อมโยงนะครับให้เดินเข้าไปในเที่ยวชมในพื้นที่อนุรักษ์ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่พื้นที่อนุรักษ์ต้องมีบัฟเฟอร์โซนนะครับเป็นพื้นที่กันชนนะนั้นตัวพื้นที่สงวนและห่วงห้ามเนี่ยเราต้องมีมาตรการเข้มงวดนะไม่ยอมไม่ทำอะไรทั้งนั้นแต่พื้นที่กันชนอาจจะยอมไม่ทำบางเรื่องแต่ก็ยังไม่ยอมไม่ทำบางเรื่องนะครับส่วนพื้นที่บริการนี่อยากจะทำอะไรก็ทำไปนะครับเป็นพื้นที่บริการนะฮะทีนี้โปรเฟสเซอร์มูเนตาที่แกมานะครับมาเล่าให้ฟังเรื่องว่าการอนุรักษ์ห้องแถวไม้ในย่านมาชิยะเนี่ยทำยังไงนะฮะแกเริ่มจากการบันทึกก่อนครับว่าห้องแถวไม้มันมีหน้าตายังไงบ้างเสร็จแล้วก็ดูละเอียดนะครับว่าในพื้นที่ที่แกจะดูเนี่ยแกก็ไปเดินพูดคุยกับชาวบ้านนะฮะให้เขาเข้าใจว่าห้องแถวไม้เนี่ยมันมีคุณค่านะอย่าไปลื้อเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นครับแล้วก็เนี่ยครับพูดไปคุยกับผู้คนต่างๆแล้วก็เริ่มจะจัดกิจกรรมนะครับกิจกรรมแกมีอะไรบ้างนะฮะแกก็ให้เด็กและเยาวชนมาประกวดวาดภาพห้องแถวไม้นะฮะเขียนเรียงความเรื่องห้องแถวไม้อะไรต่างๆแล้วก็สร้าง
าเรียกว่าเป็นยุวัฒน์มุทเทศนะครับเนี่ยเป็นเด็กนำชมนะฮะห้องแถวไม้ต่างๆมีอะไรบ้างนะเพราะนั้นกระบวนการรังจะเริ่มเกิดนะแล้วก็เอาช่างครับช่างซึ่งซ่อมห้องแถวไม้ได้เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่อายุเยอะแล้วทั้งนั้นเอาจับช่างที่อายุเยอะเนี่ยมาสอนช่างรุ่นใหม่เพื่อจะคงเรื่องของฝีมือช่างเอาไว้เห็นไหมญี่ปุ่นดูละเอียดมากนะครับแล้วช่างใหม่ที่มาเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ที่เทศบาลเพราะนั้นบ้านไหนจะซ่อมก็ไปดูลิสต์รายชื่อที่เทศบาลเรียกช่างนั้นมาซ่อมได้เห็นไหมเพราะนั้นก็มีโครงการที่เป็นประโยชน์เยอะนะนะครับแล้วก็ห้องแถวไม้ในเวลาซ่อมแซมไม่จำเป็นต้องเก่าหมดนะนั้นหลายร้านข้างในเขาดัดแปลงแต่ขอว่าข้างหน้าเนี่ยให้มันฮาร์โมนีคือมันสอดคล้องกันนะฮะก็ยังข้างหน้าเก่าในใหม่เนี่ยอย่างนี้ครับข้างหน้าดูเก่าเห็นไหมฮะเข้าไปข้างในนี่ทันสมัยเลยนะเป็นบาร์เป็นอะไรแบบใหม่นะแต่ว่าเราก็ยังคงเห็นว่าเออทั้งเมืองเนี่ยมันเก่าหมดนะเพราะเดินจากหน้าแล้วมันเก่านะครับแล้วก็มีการทำแผนที่นะครับเพื่อจะบอกว่าห้องแถวไม้ตรงไหนเป็นอะไรบ้างนะฮะมีกิจการอะไรบ้างผู้นักเที่ยวไปก็เอาแผ่นพับที่ไปดูก็รู้เลยว่าเป็นยังไงนะฮะมีโฆษณานะฮะผู้นักต่างก็บอกว่าแปลกมากเลยโฆษณาเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เอาผู้ชายไปโฆษณาเนี่ยร้านนั้นเจ๊งเลยนะขายไม่ได้ส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้หญิงไม่รู้ทำไมเพราะนั้นตัวเมืองเก่าเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความหมายเฉพาะว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีอาจจะมีการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมนะครับมีวิวัฒนาการจนกระทั่งมาเป็นเมืองในปัจจุบันนี้นะครับนั้นเมืองเก่ามีความสำคัญหลายด้านนะครับด้านสุนทรียภาพนะความสวยงามเมืองสมัยใหม่ไม่มานั่งวิจิตรบรรจงทำบ้านแบบนี้แล้วนะครับด้านความหายากเพราะมันเป็นตัวแทนของยุคนั้นนะครับปัจจุบันก็ไม่ทำแบบนี้แล้วมีหลายหลังที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับอันนี้เรือนพื้นถิ่นบนเกาะสมุยนะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะเขาทำโอ้โหมีลวดลายวิจิตรบรรจงที่บ้านหลังนี้หลังเดียวเนี่ยนะนั้นท่านเรือเอกชูวิทย์ท่านบอกว่าเมืองเก่านี่ไม่ใช่กล่องหินกล่องไม้เท่านั้นนะครับไม่ใช่เอาบ้านเอาไม้อะไรมาตีเป็นกล่องนะแต่เป็นพื้นที่ก่อร่างสร้างตัวสะสมอารยธรรมของมนุษยชาติที่ได้สร้างความเฉพาะตัวขึ้นนะฮะขณะที่เมืองเนี่ยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองจึงเป็นทั้งการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างยั่งยืนและทำไงให้เมืองมันใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนะครับนั้นในการอนุรักษ์เมืองเก่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการประกาศขอบเขตก่อนนะครับที่สงขลาเหมือนกันเริ่มต้นทำงานก็ประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองนะครับว่าอนุรักษ์ตรงไหนบ้างแล้วอาจจะลงไปสำรวจนะครับอย่างอันนี้แค่ย่านนะครับย่านเก่าที่หลังสวนที่ชุมพรเขาจะไปดูว่าอาคารเดิมเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะฮะอาคารไหนดัดแปลงไปแล้วบ้างนะครับอาคารไหนเป็นสมัยใหม่ไปแล้วนะเพราะนั้นเวลาจัดการก็จะง่ายอาคารไหนสมัยใหม่เวลาจะมันหมดอายุจะซ่อมก็ซ่อมกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะให้มันกลับเป็นในยุคที่เป็นอาคารเก่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นในเมืองเก่าเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนในการรักษาใน3ขั้นตอนด้วยกันนะครับการระบุการรักษาและการปฏิบัติครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะการระบุเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดนะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนย่อยครับเวลาเราไปเจอเมืองเก่าเนี่ยเราต้องระบุให้ได้ครับว่าเมืองนั้นมีความสำคัญยังไงนะครับแล้วก็บันทึกนะบันทึกว่ามันมีหน้าตาอาคารเป็นยังไงบ้างในการบันทึกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นประเมินว่าแล้วแต่ละหลังเนี่ยที่บันทึกไว้แล้วมันต้องทำอะไรบ้างนะครับนั้นการระบุเนี่ยมันเป็นการระบุว่ามีความสำคัญยังไงนะซึ่งความสำคัญส่วนใหญ่ไม่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็มีความสำคัญทางโบราณคดีนะครับไม่มีความสำคัญทางโบราณคดีก็อาจจะมีความสำคัญทางด้านการก่อสร้างเช่นเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยเทคนิคพิเศษเป็นอาคารหลังแรกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูเรื่องอายุนะครับอายุนี่ในประเทศไทยนะครับกฎหมายโบราณสถานยังไม่ได้บอกนะครับว่าอายุเก่าเท่าไหร่ถึงจะเป็นโบราณสถานไม่มีระบุนะครับแต่ว่ากรมจะมีตัวเลขในใจจะขึ้นทะเบียนโบราณสถานต้อง100ปีขึ้นไปถึงจะถือเก่านะแต่ว่าในร่างพรบโบราณสถานอันใหม่เนี่ยผมไปแอบเปิดดูใช้75ปีนะแต่ว่าในทางสากลก็ใช้50ปีนะช่วยอายุคนเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ50ปีเนี่ยก็ถือว่าเก่าแล้วนะใครก็คงเอา50บวกกับ100หาร2ได้75ก็เลยเอามาใช้กำหนดอายุนะทีนี้พอระบุเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงนะครับดูจากคงสวนามจดหมายเหตุอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนได้นะครับอย่างวันนี้ดูละครบุพเพสันนิวาสมากๆรู้สึกว่าเจ้าพญาวิชัยเยนที่เป็นตัวโกงเหลือเกินแน่นะผมอาจจะพบหลักฐานไปบอกเอ้ยไม่ใช่เขาเป็นพระเอกนี่ประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นต้องเปิดใจกว้างนะฮะอย่าไปเชื่ออะไรแล้วก็เชื่อไปอย่างนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องราวอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีหลักฐานใหม่นะครับการโต้แย้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติตอนนี้เริ่มมีแล้วว่าสีปราดมีจริงหรือเปล่านางนพมาศมีจริงไหมนักประวัติศาสตร์เริ่มหาข้อมูลนะแล้วก็โต้แย้งว่าไม่มีจริงหรอกน่าจะเขียนขึ้นทีหลังแม้กระทั่งขนาดศิลาจารึกนะตอนนี้เริ่มมีคนบอกว่าไอ้ศิลาจารึกเนี่ยทำใหม่หรือมันของสุโขทัยจริงๆเนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับนั้นมันตัวประวัติศาสตร์มันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับอาคารก็ได้นะครับ
อย่างนี้ครับเป็นบ้านเก่าดูก็เหมือนบ้านธรรมดาแล้วนะครับไม้ก็เป็นไม้เชอร์ร่าหมดละแต่ว่ามีคุณค่าในฐานะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเดิมท่านพุทธทาสซึ่งเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือนะครับของทางภาคใต้เพราะนั้นเขาก็เนี่ยครับวิธีการพรีเซนต์ก็คือเขาติดไว้แค่นี้ครับบ้านเกิดเดิมท่านพุทธทาสนักเที่ยวก็ไปถ่ายรูปกันเยอะแยะนะครับนั้นการระบุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานนะฮะเราต้องหาว่าใต้ดินมีอะไรไหมนะฮะหลักฐานต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับว่าดินเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคนนะฮะอาจจะไม่เกี่ยวกับอาคารก็ได้นะครับอย่างนี้บางทีก็มีหลักฐานทางโบราณคดีนะครับขุดไปใต้บ้านไปเจออะไรขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญนะฮะที่ต้องอนุรักษ์ไว้อันนี้ที่เมืองศรีโพสดนะครับปรากฏว่าหลายหลังก็ขุดไปก็เจอเพราะนี่ยังเป็นเมืองเก่านะฮะบางทีก็มีหลักฐานติดกับตัวอาคารนะครับอย่างนี้เป็นแจ้งความนะคือโอทิสเนี่ยนะฮะสมัยก่อนในชุมชนเลื่อนริสนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอันนี้มันก็เป็นหลักฐานที่เห็นว่าคนสมัยก่อนที่มาอยู่ในซอยเลื่อนริสเนี่ยเป็นมีทั้งคนไทยคนจีนฝรั่งมาเช่าบ้านแล้วเวลาแจ้งอะไรเนี่ยมันทำทั้ง3ภาษานะครับในการระบุก็อาจจะดูเรื่องโครงสร้างนะครับเรื่องรูปแบบของยุคสมัยนะฮะถ้ามันเหลือน้อยหรือเป็นแห่งแรกหรือเป็นแบบอย่างที่ดีของยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับอย่างนี้เป็นหลังที่สวยที่สุดในยุคนั้นละครับอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะฮะเรื่องสุนทรียภาพเรื่องศิลปกรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องใช้วิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลป์นะหรือประวัติศาสตร์สถาปัตย์นะครับเนี่ยอันนี้เป็นบ้านของคุณทวดผมนะฮะเป็นบ้านสมัยรัชกาลที่5นะครับตอนที่ซ่อมนะอันนี้รูปนี้ตอนยังไม่ซ่อมนะฮะก็ตอนที่ซ่อมเสร็จหมดแล้วนะครับก็เรือนหลังมีเห็นไหมมีขนมปังกิ่งซึ่งมันเป็นตัวแทนยุคนั้นนะฮะปัจจุบันก็ไม่มีใครทำบ้านแบบนี้แล้วนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับมิสแวนเดโรซาร์บานิกตังนะฮะหรือโมเดิร์นอันนี้ก็สร้างวิลล่าทูเวนทาร์บาวเฮาส์อะไรต่างๆนี่อาคารซีแกรมปรากฏว่าเป็นอาคารกระจกหลักแรกนะก็ได้รับการยกย่องนะว่ามีคุณค่านะครับเป็นอาคารสูงที่ใช้โครงเหล็กกรูกระจกนะนั่นเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยถ้าเป็นหลักแรกก็ถือว่ามีความสำคัญกันนะครับนั้นพอระบุขอบเขตได้นะครับก็จะมากำหนดตำแหน่งในแผนที่นะครับแล้วก็บันทึกทั้งด้านประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดีทางสถาปัตย์นะครับอาจจะถ่ายภาพนะรังวัดเขียนแบบเอาไว้เพื่อเวลาซ่อมจะได้ซ่อมกลับไปอย่างเดิมได้แล้วก็ทำเอกสารนะฮะสรุปผลการศึกษาไว้นะอย่างนี้เป็นตึกแถวถนนบ้านหม้อนะครับในเมืองก็จะเขียนรายละเอียดไว้หมดนะแปลนเป็นยังไงนะครับในอเมริกาเนี่ยถึงขนาดมีกำหนดวิธีรังวัดนะครับถ้าเป็นอาคารเก่าเนี่ยอายุเกิน50ปีเนี่ยเขามีคู่มือเลยว่าจะรังวัดอะไรบ้างเก็บรูปแบบไว้และรูปแบบจะเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาตินะครับเป็นข้อมูลสาธารณะหอสมุดแห่งชาติของอเมริกาไม่ได้หมายความว่าต้องเดินทางมาที่หอสมุดก็ถึงจะไปดูได้นะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็เป็น virtual library หมดแล้วคือเอาเอกสารเนี่ยสแกนลงในไฟล์เราอยู่ที่นี่เราก็ดูได้นะตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาไปเปิดหนังสือดูได้ทุกเล่มถ้าเราเป็นสมาชิกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกสารสาธารณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นอาคารเก่าที่มีคุณค่าอยู่ในนี้หมดคนอยากจะออกแบบอาคารใหม่นะจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยแต่ว่าอยากจะย้อนยุคกลับไปในยุคนั้นเป็นไงครับก็ไปดูอันนี้ครับก็กลับมาก็ย้อนยุคกลับไปได้นะสร้างแบบเดิมได้ครับแล้วจากนั้นถึงจะประเมินครับว่ามันมีคุณภาพอาคารเป็นยังไงความเสี่ยงต่อการสูญสลายเป็นยังไงนะครับซึ่งคุณภาพในส่วนใหญ่เราดูเรื่องความแท้นะครับถ้ายิ่งแท้ยิ่งมีคุณค่านะฮะอย่างที่บอกนะแท้เรื่องสกุลช่างวัสดุเดิมนะฮะรูปแบบดีไซน์เดิมนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ความเสี่ยงนี่ก็เป็นการเสี่ยงต่อเรื่องของระดับบูรณภาพครับคือหมายถึงว่ามันยังดูภาพรวมแล้วยังคลมคลืนอยู่ไหมถ้ายังคลมคลืนอยู่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยนะครับนั้นในการประเมินเห็นไหมความแท้เวลาดูอะไรเราอยากได้ของเราอยากได้ของแท้นะมีไหมครับว่าไปแล้วอยากได้ของเก๋มาใช้ไม่มีนะทุกคนอยากได้ของแท้หมดตัวศิลปกรรมเหมือนกันนะเขาพยายามดูเรื่องความแท้ทีนี้ความแท้ดูอะไรบ้างเนี่ยเขาดูวัสดุนะครับถ้ายังใช้วัสดุดั้งเดิมก็ถือว่ามีความแท้ถ้ายังเป็นรูปแบบเดิมนะครับก็ยังถือว่าแท้วิธีการก่อสร้างเห็นไหมจักรุช่าง workmanship นะเนี่ยพวกนี้เป็นวิธีการก่อสร้างสภาพโดยรอบยังแท้อยู่ไหมถ้ามันมีแท้ครบทั้ง4เรื่องเนี่ยก็ถือว่าแท้นะทีนี้ความแท้กับความดั้งเดิมเป็นคนละเรื่องกันนะเรามักจะบางทีเราบอกว่าเป็นของแท้และดั้งเดิมจริงๆไม่เหมือนกันของดั้งเดิมหมายความว่าเป็นของนั้นมาเลยจริงๆไม่เคยซ่อมแซมเลยอยู่อย่างนั้นมาได้ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นดั้งเดิมผมยกตัวอย่างพระธาตุพนมเนี่ยนะพระธาตุพนมที่เราเห็นเนี่ยมีความเป็นของแท้แต่ไม่ดั้งเดิมเพราะองค์เดิมเนี่ยพังไปหมดแล้วนะโดนฟ้าผ่าสลายไปหมดนะโค่นไปหมดแล้วแต่เราสร้างพระธาตุพนมเนี่ยขึ้นมาใหม่บนพื้นที่เดิมนะฮะเรื่องของเซตติ้งนะบนพื้นที่เดิมขนาดก็เท่าเดิมฝีมือช่างเดิมวัสดุเดิมอันนี้พอมันครบองค์ประกอบนี่ก็ถือว่าแท้นะแต่ไม่ดั้งเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่มันต่างกันนะฮะ
นั้นการดูเรื่องความแท้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะครับนั้นความแท้ต้องรักษาเรื่องของวัสดุเดิมวิธีการก่อสร้างเดิมรูปแบบเดิมครับสภาพโดยรอบเดิมทีนี้ถ้าวัสดุไม่มีแล้วนะหรือวิธีการก่อสร้างอื่นเนี่ยมันดีกว่าเนี่ยก็ทดแทนได้นะครับแต่ว่าต้องบันทึกอย่างละเอียดเลยว่าทำไมเราจะใช้อันนั้นอันนี้แทนครับก็ยังถือว่าแท้อย่างนี้ครับมีความแท้ด้านวัสดุและรูปแบบนะไอ้สมัยก่อนเนี่ยห้องแถวเนี่ยนะครับเวลาเขาทำรูปกลมข้างหน้าร้านเนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นเหล็กยืดๆปัจจุบันนะเคยเห็นไหมครับปิดห้องแถวใช้เหล็กยืดๆสมัยก่อนก็ใช้ไม้นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับอันนี้ผมเอาออกไว้ชิ้นนึงแล้วเวลาใช้ก็เอาไม้เสียบขึ้นบนนะมันรูข้างบนจะลึกกว่าหน่อยแล้วก็วางมาข้างล่างมันก็จะเป็นลูกกลมไม้ละสมัยก่อนนอกจากปิดบานเฟรมข้างหน้าแล้วข้างในมีลูกกลมอีกนะต้องมานั่งถอดออกนะมันไม่ได้เข้าง่ายๆครับอย่างนี้มีความแท้แต่ว่าเห็นไหมครับพอใช้วัสดุใหม่เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นราคาเป็นกระเบื้องว่าวนะฮะพอเปลี่ยนเป็นกระเบื้องหลอดคู่ในความแท้ในด้านสภาพโดยรอบก็ไม่มีแล้วนะฮะความแท้ด้านวัสดุนะเดิมหน้าต่างเดิมก็เป็นบานเปิดคู่นะสมัยใหม่ไปทำบานเดี่ยวติดแอร์เนี่ยความแท้ด้านวัสดุกับด้านรูปแบบก็หายไปอันนี้ครับมีความแท้ด้านรูปแบบแต่วัสดุไม่เหมือนเดิมนะอันนี้ที่ภูเก็ตนะฮะเห็นไหมรูปแบบดั้งเดิมก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ารูปแบบใหม่เขายังทำตามรูปแบบเดิมนะฮะฟอร์แมตเดิมเป๊ะแต่เปลี่ยนวัสดุนะมาลังมาเลือนบ้างดูแล้วเก่าเชียวนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ามีความแท้ในด้านรูปแบบแต่ไม่มีความแท้ด้านวัสดุนะครับในหลายเมืองเขาพยายามมารณรงค์นะครับให้คนเนี่ยซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนกลับไปในยุคเก่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยเขามีแผ่นภาพง่ายๆครับแจกผู้คนนะสอนว่าไอ้บ้านเรือนแบบเก่าเป็นยังไงเช่นต้องมีหงอกคาขี่อะไรเงี้ยนะฮะที่พระควรจะทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยครับต้องมีการ์ตูนหน้าปกเป็นไงครับสองคนนี้คนนึงอนุรักษ์ซ่อมแซมบ้านแบบเดิมนะฮะอีกคนไปดัดแปลงแล้วอันนี้เขาบอกว่าไอ้ยาหลานจีนนะไอ้ยาไม่น่าไปเปลี่ยนบ้านเรือนแบบนี้เลยอันนี้เขาก็บอกเขาโชคดีมากเลยที่ยังรักษาบ้านเดิมไว้ได้นะเนี่ยเขาก็แจกคนในเมืองนะเพื่อให้ผู้คนเห็นว่าการอนุรักษ์นี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะในเรื่องสกุลช่างเห็นไหมอย่างย่านมัชยะที่ผมเล่าเขาเอาช่างรุ่นเก่ามาสอนนะฮะของเรามีนะครับที่ลำปางที่วัดปกสนุกตอนซ่อมนะฮะเขาก็เอาสลาเรียกสลาทางเหนือเรียกช่างว่าสลานะเอาสลารุ่นเก่ามาสอนสลารุ่นใหม่ให้ซ่อมแซมวัดแบบเดิมปรากฏว่าวัดปงสนุกพอซ่อมแซมได้รับรางวัลจากยูเนสโกนะครับว่าเป็นการซ่อมที่อนุรักษ์ได้ดีมากนะในเรื่องความเสี่ยงคือต้องดูว่ามันมีองค์รวมอยู่ครบไหมนะครับการไม่ถูกรบกวนเนี่ยนะครับไม่มีของใหม่ไปแซมไม่มีการติดตั้งป้ายอะไรต่างๆเนี่ยสีอย่างเดิมเนี่ยถือว่าอันนี้บูรณาภาพยังดีนะครับนั้นปัจจัยที่ทำให้สูญเสียเรื่องบูรณาภาพก็มีหลากหลายมากนะครับอันนี้ก็ลองไปดูได้อ่านเองได้ครับเรื่องไฟที่ปัดเรื่องอะไรต่างๆทีนี้พอมีโบราณสถานพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนที่2คือต้องรักษาแล้วนี่คือทรีทเมนต์นะครับมันก็มีวิธีการรักษาเหล่านี้ครับนะเดี๋ยวเราไปดูทีละอันนะฮะอันแรกคือโปรเทคชั่นหมายความว่าถ้าไปเจอโบราณแหล่งโบราณคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องยอมนะครับเป็นโมรทัศน์คือโปรเทคไว้ก่อนก็ต้องอาจจะต้องทำหลังคามาคลุมไว้เพราะถ้าปล่อยให้โดนแดดโดนฝนอาจจะผุสลายไปนะฮะการโปรเทคชั่นเนี่ยส่วนใหญ่ใช้กับแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญสูงนะครับอย่างนี้วัดธรรมจักรเสมารามนะครับมีพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ต้องทำหลังคาคลุมไว้คือถ้าเปิดไว้พุทธรูปนี่เป็นหินทรายคงเสื่อมสลายหมดนะฮะดังนั้นอันนี้ก็เห็นไหมนี่คือ protection นะครับอีกอันนึงคือ preservation การสงวนรักษานะการสงวนรักษานี่คือพยายามรักษาของเดิมเท่าที่มีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ให้มันพังเพิ่มปรากฏว่าอันนี้ครับเป็นซุ้มประตูวังนะฮะของกรมหลวงสรรพสาสนกิจซุ้มประตูท่านทำสวยมากนะเพราะท่านแม่กองช่างทักหลวงในพระบรมราชวังก็ได้ประตูวังนั้นทำสวยเลยปรากฏว่าโชคร้ายคือวังนั้นถูกไฟไหม้หมดนะฮะไม่เหลือเลยเหลือแต่ไอ้ประตูเนี่ยนะฮะทีนี้ทำไงให้ประตูมันยังอยู่นะครับเขาก็เลยทำครีบมาพยุงไว้นะแต่ว่าเห็นไหมครับครีบเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเป็นของใหม่ไม่ได้เป็นกำแพงเดิมนะฮะเพื่อจะให้รู้ว่านี่ของใหม่แต่ว่าพยุงชิ้นเนี่ยเอาไว้เฉยๆนะเพราะนั้นแต่เราพยายามเห็นไหมครับรักษาของเดิมที่มีอยู่ป้องกันไม่ให้มันเสื่อมเพิ่มนะครับแค่นั้นนะฮะนั้นการใช้กับอาคารที่มีความสำคัญสูงนี่การบูรณะคือพยายามกลับสู่สภาพเดิมอย่างที่เคยเป็นมานะครับที่สำคัญก็คือ restoration เนี่ยต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเดิมเป็นยังไงเพราะนั้นเห็นไหมครับการบันทึกมันจึงสำคัญถ้าเราไม่บันทึกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าของเดิมเป็นยังไงเวลาซ่อมมันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะนั้นการบันทึกในขั้นตอนแรกจึงสำคัญนะครับนั้นสภาพเดิมอาจจะมีหลายยุคสมัยเวลาเราอนุรักษ์ต้องเป็นไงครับเคารพในทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกปราสาทหินอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีเฉพาะที่กลับไปในเคารพในทุกยุคทุกสมัยเดิมมันเป็นกำแพงเมืองก็ไม่ใช่รื้อให้เหลือกำแพงเมืองนะแต่ว่ามันผ่านเหตุการณ์สำคัญเยอะแยะเช่นมีโรงพิมพ์แห่งแรกอะไรเงี้ยก็ต้องรักษาไว้ด้วยนะครับอันนี้อนาสติโรซิสครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเหมือนจิ๊กซอยักษ์นะฮะ
ขาก็เอามาต่อกันมาลองต่อก่อนแล้วก็อันไหนเนี่ยที่เราหาไม่ได้เขาก็ทำเรียบนะครับไม่ไปแกะลายเอาหาไม่ได้แล้วไหนๆก็แกะลายโค้ดซั่วไปเลยให้มันกลมกลืนไม่ได้นะก็พยายามให้มันเรียบนะครับเพื่อจะรู้ว่าอ๋ออันนี้หาไม่เจอแล้วนะครับของเมืองนอกก็เป็นอย่างนั้นนะครับอิฐใหม่เนี่ยเวลาใส่เข้าไปเขาก็ให้เห็นเลยว่าเป็นของใหม่นะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ของใหม่อันนี้ของเดิมนะครับเป็นการรักษาความแท้ไว้ที่ถ้าขาดหลักฐานอย่างวัดเจดีย์หลวงเห็นไหมไม่มีใครเกิดทันจะรู้ได้เลยว่ายอดเป็นยังไงแต่เขาก็ไม่ทำต่อนะครับนั่นเห็นไหมการบันทึกจริงสำคัญต้องรู้ว่าของเดิมเป็นยังไงมันถึงจะซ่อมกลับไปอย่างเดิมได้นะครับถ้ามันไม่รู้ก็คงไว้แค่นี้พอละการบูรณะก็จะบูรณะตามสภาพเท่านั้นหลายคนก็อาจจะรำคาญไหมไอ้กรมศิลปากรบูรณะทำไมไม่มันเสร็จครบสมบูรณ์นะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าข้อมูลเดิมเป็นยังไงแต่ทีนี้ถ้าไม่รู้แต่ว่ามีข้อสันนิษฐานนะอย่างเช่นเนี่ยหลังคาเนี่ยสมัยก่อนน่าจะเป็นอย่างนี้นะก็ติดป้ายไว้ได้ให้เห็นว่าสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ไปสร้างลงไปเลยนะเพราะการสันนิษฐานมันไม่ใช่ของจริงอ๋อแล้วก็เนี่ยครับหลักฐานทั้งหลายเนี่ยมันก็มีอาจจะจากรูปถ่ายเก่าจากคำบอกเล่าแต่คำบอกเล่าต้องตรวจสอบนะครับว่าเล่าเนี่ยเล่าตรงกันไหมถ้าเล่าตรงกันหมดเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นจริงแต่ถ้าเล่ากันไปคนละทิศละทางเนี่ยไม่ใช่แล้วนะจากจารึกจากจดหมายเหตุจากรูปแบบก่อสร้างทั้งหลายนะครับแล้วก็การฟื้นฟูเนี่ยนะครับ rehabilitation เนี่ยนี่อีกวิธีนะฮะคือการนำส่วนที่มีคุณค่าเนี่ยมาใช้สอยใหม่นะครับซึ่งการใช้สอยอันนี้อาจจะปรับการใช้สอยได้นะครับเขาเรียกว่าเป็น adaptive reuseอาจจะต่อเติมได้แต่ว่าการต่อเติมนั้นต้องแยกโครงสร้างกันนะครับอย่าไปก่อกับอาคารเดิมอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องไม่มองเห็นจากด้านหน้านะครับซึ่งมีตัวอย่างนะครับเนี่ยอันนี้อาคารตึกแถวนะครับหน้าพระรามนะฮะปรากฏว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่แค่อาคารนี้เขาพอละเพราะสมัยก่อนเราเรียกดูนะเครื่องซักผ้าก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีและตู้เย็นก็ไม่มีเพราะนั้นสเปซเนี่ยพื้นที่อยู่นิดเดียวพอละกางมุ้งกลางคืนก็นอนแล้วนะครับหมดจบไม่ต้องมีอะไรมากมีโคมไฟทั้งอันแต่พอชีวิตสมัยใหม่โหเครื่องอำนวยความสะดวกมันเยอะนะต้องมีเตาแก๊สตู้เย็นหม้อข้าวอะไรเนี่ยมันสเปซก็ไม่พอเพราะนั้นคนอยู่ในอาคารเก่าเนี่ยเขาก็อยากได้พื้นที่เพิ่มนะครับนั้นที่หน้าพระลานก็เลยใช้วิธีต่อออกมาข้างหลังนะฮะแต่โครงสร้างแยกกันนะครับไม่ก่อกันคนก็เดินมาด้านนี้ได้นะเพราะนั้นก็มีสเปซใช้งานเพิ่มขึ้นแต่ว่าพอมองจากหน้าเป็นไงครับไม่เห็นแล้วก็ยังเห็นเป็นอาคารเก่าอย่างที่ได้นะครับคันนี้ที่เชียงคานนะครับร้านสองผัวเมียนะฮะพอเข้าไปข้างหลังเขาก็ต่อเติมนะครับแต่พอเดินข้างหน้าเห็นไหมครับเป็นย่านเก่าทั้งย่านเลยเป็นแบบตั้งเดิมหมดนะฮะอันนี้การสร้างขึ้นใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับรีคอนสตรัคชั่นนะครับอันนี้ก็อีกรูปแบบนึงนะครับอาคารเนี่ยต้องมีคุณค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็สูญสลายไปนะเพราะนั้นการสร้างเนี่ยต้องสร้างบนพื้นที่เดิมขนาดเท่าเดิมนะเทคนิคเดิมนะครับนั้นการบันทึกเห็นไหมจึงสำคัญนะฮะอย่างอันนี้พระธาตุพนมที่ผมบอกนะพระธาตุพนมองค์เดิมฟ้าผ่าพังไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับแต่ว่าเราสร้างใหม่ในรูปแบบเดิมใช้วัสดุเดิมสร้างบนที่เดิมอย่างเงี้ยถือว่าพระธาตุพนมยังมีความแท้อยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องบันทึกถึงจะรู้นะฮะหรืออย่างอันนี้หอนาฬิกานะครับกับหอกลองนะฮะอันนี้อยู่บริเวณข้างๆพระบรมมหาชวังปรากฏว่าโชคดีมีฝรั่งมาถ่ายรูปไว้เอมิเลียพัทนะฮะไอ้ฝรั่งนี้เกิดเลยชอบไปหอเนี่ยมากถ่ายมันซะรอบเลยนะเลยรู้ว่าหอหน้าตาขาดเป็นยังไงและจริงๆบริเวณนี้สำคัญมากนะครับสองที่เนี่ยไว้สำหรับบอกเวลาคือตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีใช้คล้องตีนะตีกี่ทีก็เป็นเท่านั้นโอ้คล้องกันตีดังโอ้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 แล้วห้าโมงก็ตีห้าทีก็รู้นะนั้นก็จะมีเขาเรียกคอยตีเด็กตาคล้องตีตอนกลางวันเพราะตกกลางคืนตีคล้องนี้ไม่ต้องนอนนะโมงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้เสียงมันทุ่มหน่อยก็ตีกลองนะก็เป็นทุ่มนะนั้นเสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มห้าทุ่มก็ตีห้าทีนะก็เลยกลางคืนก็เป็นทุ่มมันตีที่นี่แหละครับที่หอเนี่ยเสร็จปุ๊บไม่ใช่แค่นั้นนะครับเทียบตรงนะนอกจากตีคล้องแล้วกลางวันเนี่ยนะครับยิงปืนนะเป็นยิงปืนเนี่ย12นัดนะปังปังเนี่ยเพราะนั้นรู้เลยว่าอ๋อนี่เที่ยงแล้วเพราะนั้นเป็นไงครับใครที่ไม่อยู่ใกล้ตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงปืนนี้เรียกพวกไกลปืนเที่ยงเห็นไหมเที่ยงมันยิงที่นี่ที่ข้างของมาชวังโอ้ยพวกนี้อยู่ไกลที่พวกไกลปืนเที่ยงไม่ได้ยินเสียงปืนตอนเที่ยงแล้วเนี่ยมาจากการเนี้ยนะเพราะนั้นหอเนี่ยเลยถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิมนะครับทุกประการเลยนะทีนี้มีอีกอันนะครับรีโลเคชันการย้ายที่ตั้งปรากฏว่าอาคารมันมีคุณค่ามากแต่ว่าโอทางโดดก็ต้องตัดผ่านทางเนี้ยนะหรือรถไฟใต้ดินจะมาตรงเนี้ยทางฐานล่างอาคารเนี่ยหักหมดอันนี้ก็ย้ายได้นะครับไม่ใช่ย้ายไม่ได้ไม่ใช่เป็นอาคารเก่าเห็นอาจารย์สอนบอกต้องเซตติ้งเป็นเรื่องสำคัญอยู่ตรงเนี้ยนะไม่ใช่ย้ายได้นะครับอันนี้เราเรียกรีโลเคชันนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาคารก่ออิฐปูนเนี่ยยากนะฮะทีนี้การสื่อความหมายก็เป็นอีกวิธีในการอนุรักษ์นะครับคืออาคารอาจจะไม่เหลือแล้ว
ไปถามก็ไม่รู้ว่าเดิมหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำอะไรครับก็อาจจะตั้งป้ายสื่อความหมายไว้นะฮะโดยอาจจะสร้างเป็นโครงสร้างใหม่ก็ได้นะครับหรือสื่อด้วยรูปแบบต่างๆให้เห็นว่ามันมีความสำคัญนะครับอย่างอันนี้เป็นเขาเรียกว่าฟิลาเดลเฟียคอร์ดนะฮะ